ดอกเบี้ยถูกผ่อนนานช่วย SME เบ้าแรงธุรกิจเดินหน้าได้สบาย SME Bank จัดให้สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่อนสบายนานถึง10ปีพิเศษดอกเบี้ยเริ่มเพียง 2% กว่าต่อปีแถมไม่ต้องจ่ายเงินต้นสูงสุด2ปีแรกติดต่อ SME D Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคารBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศเรื่องราวของการลงทุนนะคะทั้งในส่วนของคริปโตแล้วก็ในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นทองคำทีเฟกเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุยคริปโตกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิกันนะคะในช่วงวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาก็ถล่มทลาย ทะลวงพอร์ตแต่ละคนนั่นเองนะค่ะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอสและคุณผู้ชมครับเป็นไงพักสบายใจหรือเปล่าโอ้สบายใจมากเลยครับ 47,000 โอ้โหมันไปค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเมื่อวันไม่มีละสิสบายใจมีครับแต่ว่าเราก็ต้องสบายใจไว้ก่อนครับเราอย่าไปตื่นกระตนกแล้วก็คิดมากกับมันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีขึ้นขึ้นสุดก็ต้องลงสุดนะครับผู้ปลดจากปลดใจตัวเองไปนะมาก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เช้านี้ครับเราพูดถึงตัวท็อป5นะครับ market cap ของตลาดทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย Bitcoin ราคาก็อยู่ที่ 50,000 นะครับดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมาครับประมาณ 3% นะครับปรับตัวขึ้นเหรอปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่วันหยุดที่ผ่านมาเนี้ยร่วงลงไปนะครับอยู่ที่ 40,000 กว่านะครับก็ตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับตามมาด้วย Ethereum ครับ Ethereum ตอนนี้อยู่ที่ 4,300ดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับตัวขึ้นมา 4% ครับ Binance Coin ครับอยู่ที่589ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา 7.8% Solana ครับอยู่ที่195ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา 1.1% ครับแล้วก็ Cardano ฮะ Cardano ตอนนี้อยู่ที่ 1.44 ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา 5.4% ครับก็หลายๆคนก็ยังหาสาเหตุนะครับว่าเพราะอะไรนะทำไมอยู่ดีตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถึงได้ร่วงเทกระจัดแบบนี้นะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุจากที่ว่านะครับทางโรคของโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนเนี่ยที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยอาจจะต้องแห่ไปถือสิ่งที่มันค่อนข้างปลอดภัยกว่านะครับก็อาจจะเป็นพวกเงินนะครับที่เงินธนบัตรอะไรอย่างนี้นะที่คนเนี่ยอยากจะไปถือกันมากกว่านะครับแล้วก็สองเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของข่าวตัว China Evergrande นะครับที่ออกมาประกาศนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้นะก็โดนกระทบไปทุกตลาดเลยนะครับหุ้นก็กระทบนะแล้วก็3นะครับผมก็ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนจากทาง Fed นะครับผมที่พูดถึงนะในการที่จะปรับลดนะครับ QE นะเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องถึงกับสะเทือนนะครับผมแล้วก็มีการปรับราคาลงมานั่นเองนะครับผมส่วนตลาดไทยครับตลาดไทยชาวนี้ most active เนี่ยเป็นเหรียญ USDT เหรียญเตเตอร์สหรัฐครับตอนนี้นี่อยู่ที่ 34.8 บาทครับผมแต่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย USDT ก็ทะลุ35บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็บวกกับไอ้ตัวที่ค่าเงินไทยเนี่ยกำลัง
อ่อนค่าด้วยนะครับผมแล้วก็ดีมานด์ของเหรียญ USDT เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะก่อนอันนี้ก็ทำให้เหรียญ USDT เนี่ยในการปรับตัวทะลุขึ้นไป35บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการย่อลงมานะครับตามไปด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมตอนนี้ที่ 158,999 บาทครับมีการปรับตัวขึ้นมา 3% ครับส่วนเหรียญบิตคับคอยครับก็อยู่ที่241บาทครับก็ยังค่อนข้างนิ่งนะครับสำหรับเหรียญครับนะแล้วก็เหรียญแซนครับ The Sandbox นะครับตอนนี้อยู่ที่ 186.04 บาทครับมีการปรับตัวขึ้นมา 2.3% แล้วก็ Bitcoin ครับ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่ 1,764,999 บาทครับก็มีการปรับตัวขึ้นมา 2% เช่นกันนะครับผมก็จากที่สภาวะตลาดราคาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ทำให้ตอนนี้ครับนะฮะนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Fear and Greed Index นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยindex ที่คอย track นะครับผมความโลภแล้วก็ความกลัวของนักลงทุนโดยรวมนะครับผมซึ่งดัชนี Fear and Greed Index นะครับก็จะวิเคราะห์ตัวอย่างจากหลายๆทางนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นตัวเลขแบบง่ายๆนะครับเพื่อดูความเชื่อมั่นของในตลาดนั่นเองนะจริงๆเนี่ยเมื่อวานนะครับตัว Fear and Greed Index เนี่ยนะครับร่วงลงไปถึงเลข16เลยนะครับซึ่งเลข16เนี่ยก็ถือว่าเป็น extreme fear มากๆเลยนะครับผมคือสภาวะตลาดเนี่ยกำลังกลัวอย่างสุดขีดเลยนะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยหลังจากที่บิตคอยน์นะครับได้มีการปรับราคาขึ้นมาก็ตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่25นะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็น extreme fear อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบไปในช่วงวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตัว Fear and Greed เนี่ยขึ้นไปถึง84นะครับคือ84ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นคำว่าแบบ Greed เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนโดยรวมนะครับถือว่าโลภค่อนข้างโลภเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย Bitcoin เนี่ยแตะระดับนะครับออทำไฮอยู่ที่ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะเป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับว่ามองนะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยถือว่ากลัวอย่างสุดขีดเลยนะครับก็เนื้อหาวันนี้นะครับผมก็ล่าสุดนะอย่างที่เคยกล่าวไปนะครับว่าคาร์ดาโน่เนี่ยได้มีการออกมาเกรดตัวเองนะครับผมให้ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นEthereum Killerนะครับหรือผู้ฆ่าEthereumนะครับผมโดยคาร์ดาโน่เนี่ยบอกว่าจะทำการมีสมาร์ทคอนแทรคได้แล้วนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับก็เหมือนว่ามีแพลตฟอร์มนึงได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมชื่อว่า Sunday Swap ครับ Sunday Swap เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนเหรียญ นะครับเป็นแบบว่า decentralized เลยนะก็จะเทียบกันกับของ Binance Smart Chain นะครับก็จะมี Pancake Swap หรือว่าจะเป็น Ethereum Chain นะครับก็จะมี Sushi Swap นะครับอันนี้ก็จะเป็น Sunday Swap นะครับคือแพลตฟอร์มพวกนี้ก็จะเน้นชื่อพวกที่เป็นชื่ออาหารเป็นหลักนะครับผมในโลกของ DeFi นะก็นะมีแพนเค้กมีซูชินะอะไรก็เป็นซันเดย์นะครับเหมือนไอศกรีมซันเดย์นั่นเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะแต่ว่าตัวการเทสของกลายเทสเน็ตเนี่ยก็ยังถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับผมแต่ก็จะอาจจะมีการเทสเร็วๆนี้นะแต่ว่าคาร์ดาโน่เนี่ยก็เหมือนพร้อมแล้วนะครับที่จะให้บริการในตัวสมาร์ทคอนแทรคแล้วก็ DeFi นะครับผมก็ได้มีการเปิดตัว Sunday Swap Labs นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาของคาร์ดาโน่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลอะไรกับข่าวมากนักนะครับถึงแม้จะมีข่าวดีมาแต่ราคาเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนไหวกันไปตามตลาดนั่นเองนะครับมาพูดถึงเกม Axie Infinity ครับเกม Axie Infinity เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมลงคริปโตนะครับลงบล็อกเชนที่ค่อนข้างดังเลยนะครับก่อนที่จะมีข่าวในเรื่องของ Metaverse เนี่ย Axie Infinity เนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยที่เข้าไปเล่นเหรียญ NFT นะเป็นเกม NFT ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดนะครับผู้ก่อตั้งเกม Axie Infinity อย่างคุณเจฟฟรีย์เซลินเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความรู้สึกของเขานะครับเกี่ยวกับตัว Facebook เองนะครับที่มีการรีแบรนด์บริษัทตัวเองนะครับให้กลายเป็น Meta นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เหมือนโลกของ Metaverse นะครับทีนี้คุณเจฟฟรีย์เซลินนะครับเขาก็มองว่า Facebook เนี่ยคือตอนนี้เหมือนกำลังเข้าสู่การต่อสู้ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อแย่งชิงอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรากฐานโซเชียลมีเดียในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับผมซึ่ง Facebook เนี่ยก็ต้องตามโลกนะคือเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่เราคือต้องรีสตาร์ทตัวเองก่อนนะครับผมซึ่งคุณเซอร์ลินเนี่ยเขาก็มองนะครับว่า Facebook เนี่ยจะเป็นภัยต่อ Metaverse นั่นเองคือ Facebook เนี่ยพยายามจะบดขยี้นะครับสิ่งต่างๆในที่ทางบนโลกของเกมมิ่งนะครับผมชาวเกมมิ่งเนี่ยที่ได้พยายามสร้างโลก Metaverse ขึ้นมานะครับสำหรับชาวคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่า Facebook เนี่ยเหมือนจะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นภัยต่อ
่อ Metaverse นะครับก็จะคุกคามทุกอย่างนะครับวิถีชีวิตของชาวเกมเมอร์นะครับแล้วก็แชร์ชีวิตของชาวเกมเมอร์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้ง Axie Infinity ได้มองไว้นะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเขามองนะว่าคือพอ Facebook เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ Metaverse เนี่ยมีความคิดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเข้าถึงโลกของ Metaverse มากขึ้นนะแล้วก็ทำให้ Metaverse เนี่ยมันสามารถไปต่อได้ในอนาคตนะครับก็ล่าสุดนะครับก็มีบริษัทหนึ่งครับชื่อบริษัท Bitgain นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์นะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในสิงคโปร์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าBitget เนี่ยดันมีการโปรโมทเหรียญหนึ่งครับชื่อเหรียญ Army Coin ครับซึ่งดันเกี่ยวข้องกับวงเกาหลีใต้ชื่อดังนะครับผมเป็นวงเคป๊อปที่ชื่อว่า BTS นะครับก็ตอนนี้เนี่ย Bitget เนี่ยก็ยังมีใบอยู่หน้าในอำนาจเขตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้โดนถอดใบอนุญาตในสิงคโปร์แล้วนะครับคือทางก่อนหน้านี้เนี่ย Bitget เนี่ยก็ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางด้านกฎหมายนะครับจาก Hive Corporation นะครับที่เป็นบริษัทผู้จัดการวงของ BTS นะครับด้วยข้อหาที่ว่ามีการโปรโมทเหรียญ Army Coin แก่ผู้ใช้งานโดยที่ใช้ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวงนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับวงด้วยนะครับแต่ Bitget เนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าทาง Bitget เนี่ยไม่ได้สร้างเหรียญเองนะแล้วก็จะไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆนะครับเพราะว่าไม่มีการเกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญนี้เลยนะครับผมก็ล่าสุดนะก็โดนถอนใบอนุญาตจากสิงคโปร์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ย Bitcoin นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็มองนะครับว่าราคาเนี่ยมันลงกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็มี Plan B นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่านะว่า Plan B คือใครนะครับก็ล่าสุดนะ Plan B เนี่ยก็ยังมองนะครับว่า Bitcoin นะเป็นขาขึ้นนะครับผมก็มันมีสาเหตุหลายๆสาเหตุนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองนะครับว่ามีไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนนะครับแล้วก็อาการประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed เนี่ยนะครับในเรื่องของลดวงเงิน QE นะก็ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าทาง Plan B เนี่ยก็มองนะครับว่า Bitcoin เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับเขาได้มองในภาพมุมมองใหญ่ๆตั้งแต่ปี2010นะครับผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ย RSI ของ Bitcoin เนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวชี้วัดทางเด็กๆเลยนะครับถ้ามองภาพเป็นปีใหญ่นะรายปีใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มองนะว่า Bitcoin เนี่ยยังสามารถเติบโตไปได้อีกไกลนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกับกราฟนะครับกับในปี2017นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกราฟปัจจุบันกับ2017เนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2017เนี่ยราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงไปมากกว่า4ครั้งนะครับในช่วงตลาดbullish market นะครับผมแต่ว่าก็มีการลดลงกันไปนะครับได้เจอหมีตกไปนะครับผมก็ลดลงไปถึง 38% นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็ยังสามารถขึ้นไปแตะออลทามไฮตอนนั้นได้นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของ Bitcoin เนี่ยร่วงลงไปเหลือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งนึงสำคัญครับที่ Plan B เนี่ยยังมองนะว่าตัว Bitcoin ยังเป็นขาขึ้นนะก็คือตัว Stock to Flow เขานะครับผมที่เขาเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาของ Bitcoin เนี่ยยังไม่หลุด Stock to Flow นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันว่าอะไรคือ Stock to Flow นะครับแล้วทำไมเนี่ยนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถึงมองว่ามันสำคัญนะแต่บางส่วนก็ไม่ได้มองนะครับผมอันนี้คือแค่เป็นการหลักการวิเคราะห์นะครับผมเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ของ Plan B นะครับ Plan B เนี่ยคือใครครับผมPlan B นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นชื่อที่ย่อมาจากคำว่า Plan Bitcoin นะครับคือ Plan B เนี่ยใช้ชื่อ Twitter ที่ชื่อว่า 100 trillion USD ครับซึ่งเขาเนี่ยมองไว้นะครับว่า Bitcoin เนี่ยจะขึ้นไปถึง 100 trillion USD เลยนะครับผมซึ่งจะเป็น market cap ของ Bitcoin ที่ขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นนะครับ Plan B เนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ก็มีประวัติคร่าวๆของเขานะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมาจากโลกการลงทุนแบบ traditional นะครับพวกหุ้นพวกกองทุนนะครับแล้วก็ทำงานเป็น Head Fund Manager ด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบกับตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ได้เริ่มสนใจมันนะแล้วก็ได้ศึกษาตัว Bitcoin จากหนังสือ The Bitcoin Standard นะครับที่เขียนโดยดร. Saifedean Ammous นะครับผมซึ่งดร. Saifedean Ammous เนี่ยก็ได้มีการกล่าวเกี่ยวกับคำว่า Stock to Flow นะครับซึ่งทำให้ Plan B เนี่ย
ค่อนข้างสนใจในโมเดลตัวนี้อย่างมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Stock to Flow เนี่ยไม่ใช่ตัวโมเดลที่ใหม่นะครับ Stock to Flow เนี่ยมันอยู่ในวงการพวกทองคำพวกโลหะมีค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวคุณดร.ซัฟดีนกับแพลน B เนี่ยมองว่า Stock to Flow เนี่ยก็สามารถมาใช้กับ Bitcoin ได้นะครับถ้าใครหลายๆคนเนี่ยสับสนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับเราต้องเปรียบเทียบ Bitcoin กับทองคำนะครับผมเราไม่สามารถเปรียบเทียบ Bitcoin กับพวกหุ้นได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะครับหุ้นเนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์แต่ว่า Bitcoin นั้นมันเป็นสินทรัพย์เป็นอะไรที่มันคล้ายคลึงกันกับพวกทองคำพวกโลหะอะไรพวกนี้นะครับผมจริงแล้วเนี่ยนะครับผมว่าสต็อกเนี่ยก็หมายถึงตัว existing supply นะครับผมก็คืออุปทานทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดนะครับในช่วงเวลานึงนะครับยกตัวอย่างเช่น Bitcoin ตอนนี้เนี่ยสามารถขุดขึ้นมาได้ประมาณ 89% นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะว่า Bitcoin เนี่ยสามารถขุดขึ้นมาได้กี่เหรียญนะครับผมแล้วก็คำว่า flow เนี่ยก็เปรียบเสมือนในตัวที่production นะครับที่มีการผลิตขึ้นมาในแต่ละปีนะครับผมก็คือพอเอามาหารกันแล้วอะไรพวกนี้มันก็จะได้เป็นค่าของ stock to flow นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทาง mathematics นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ statistics นะครับผมซึ่งเราจะไปพูดถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมคือ stock to flow เนี่ยมันก็หมายถึงว่าตัวสินค้าในถูกใช้เป็นเก็บที่รักษามูลค่านะครับที่มีอัตราการเติบโตที่สูงหรือต่ำขนาดไหนนะคือสินค้าที่มี stock to flow ที่สูงเนี่ยแปลว่ามันมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำนะครับผมแล้วก็มีสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาจำนวนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ยังไหลเวียนเข้ามาอยู่ในตลาดนะครับผมก็ทำให้ราคานะครับผมคือยิ่งง่ายๆเลยครับถ้าพูดหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเลยนะครับผมยิ่ง supply น้อยดีมานด์เยอะเนี่ยราคาของมันเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับทองคำนะครับคือทองคำเนี่ยเราเนี่ยผลิตทองคำมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าทองคำเนี่ยคือเราไม่สามารถขุดมันได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ย supply ของทองคำเนี่ยเราหาได้น้อยแล้วก็ยากไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบนโลกของเราเนี่ยเราสามารถเอาทองคำเนี่ยมาทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดทองคำนะครับผมเป็นจิวเวลรี่นะอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำเอาทองคำเนี่ยมาทำได้นะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่หายไปนะครับคือเป็นสิ่งที่มันไม่ผุไม่กร่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะชนิดพิเศษนะคือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันนะครับไปเป็นทองคำแท่งเม็ดทองคำเป็นหล่อเป็นพระเป็นเครื่องประดับสุดท้ายแล้วมันก็ยังคือทองคำนะครับผมแต่ว่าคนเนี่ยก็ยังเลยใช้ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรักษามูลค่านะครับเป็นตัวรักษาเงินของตัวเองนะครับผมซึ่งทำให้ทองคำตอนนี้เนี่ยเป็นกึ่ง deflationary asset นะครับหรือทองคำเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ช้ามากๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถขุดทองคำไปได้ตลอดนะครับตอนนี้เนี่ย supply ของมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยก็ยังสามารถจัดเก็บไว้ได้นานนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็มาเปรียบเทียบกันกับ Bitcoin นะครับเพราะว่ามันเนี่ยคล้ายๆกับทองคำอย่างมากนะครับเพราะว่าทองคำจริงๆแล้วเนี่ยBitcoin จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด21ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการขุดขึ้นมาได้ประมาณเกือบ 90% นะครับซึ่งมันขุดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการทำ halving ทุก4ปีนะครับที่คุณซาโตชินากามาโตะผู้สร้าง Bitcoin เนี่ยได้เขียนโค้ดขึ้นมาไว้นะครับว่า Bitcoin เนี่ยจะต้องขุดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุก4ปีคือรางวัลนักขุดเนี่ยก็จะได้รางวัลในการขุด Bitcoin เนี่ยน้อยลงนะครับผมซึ่งทำให้เขาเนี่ยเอาตัว Stock to Flow เนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกันกับ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งแพลน B เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการต่างๆนะครับคือใช้ Curve Fit Data เนี่ยในการทำ Stock to Flow นะฮะและเขาเนี่ยก็มองนะครับว่าปัจจุบันนะฮะคือถ้ามองจาก Normal Distribution Curve เนี่ยตอนนี้เนี่ยมี confidence level ที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้พูดศัพท์ในทางสถิติแล้วกันนะครับก็คือ confidence level ที่ค่อนข้างสูงตอนนี้เนี่ยก็มองว่า Bitcoin เนี่ยยังสามารถไปได้ต่อนะครับแล้วก็ยังมีดีมานด์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ supply ที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมคือทางแพลน B เนี่ยก็ยังเปรียบเทียบตัว Bitcoin นะครับผมกับตัวสินทรัพย์ต่างๆนะเขาเปรียบเทียบไปกับพวกน้ำแล้วก็พวก US ดอลลาร์เลยนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทางแพลน B เนี่ยพอเขาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมพวก Access ต่างๆที่สามารถเปรียบสภาพได้นะครับยกตัวอย่างน้ำเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยมันก็จะมีการเกิดน้ำแข็งใช่ไหมครับพอน้ำแข็งเนี่ยมันก็คือโซลิดเนี่ยคือน้ำแข็งแล้วก็มาเป็นลิควิดนะครับก็คือกลายเป็นน้ำสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็ระเหยกลายเป็นตัวแก๊สนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นไอออนนะครับ
แล้วก็มีการเปรียบเทียบกันกับตัว US ดอลลาร์นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้เหรียญทองคำนะครับผมที่เป็นเหรียญนะคือโกลด์คอยน์นะครับในการชำระเงินใช่ไหมครับพอมีการพัฒนาวิวัฒนาการต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นแบงค์ที่สามารถเอามาใช้จ่ายได้แต่ว่าแบ็กอัพด้วยทองคำนะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับผมก็เป็นแบงค์ที่ใช้จ่ายได้แต่ว่าไม่ได้มีแบ็กอัพกับอะไรเลยนะครับคือรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถผลิตแบงค์ได้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะซึ่งเขาก็มองเปรียบเทียบกันกับตัวบิตคอยน์นะครับว่าจริงแล้วเนี่ยบิตคอยน์ตอนแรกเริ่มนะครับมันก็เป็นสินทรัพย์แบบว่าเปรียบเสมือนของเล่นของเทคนะครับแล้วก็มันก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะเป็นของสะสมนะครับผมเป็นเงินนะที่คนที่เริ่มไว้ใช้จ่ายนะครับผมเป็นค่าเงินที่ถูกนะครับแล้วก็เป็นเงินที่คนเอาไว้ใช้ในตลาดมืดนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรนะครับผมแล้วเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะสามารถเปรียบสภาพของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้ market cap ของมันเนี่ยพัฒนาขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Plan B เนี่ยเขาเขียนตัวบทความตั้งแต่ปี2019นะครับเขามองว่าอนาคตเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันจะสามารถเป็น corporate access นะครับหรือเป็น reserve access ของบริษัทเอกชนนะคือจะมีบริษัทต่างๆนี่เข้ามาถือในพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินมีกองทุนเข้ามานะครับทำถือตัวบิตคอยน์เนี่ยเป็น reserve access นะครับที่สามารถเปรียบเสมือนกับทองคำได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าคุณแพลน B เนี่ยก็มองได้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัททั่วโลกแม้แต่บริษัทในประเทศไทยนี่ก็เอาบิตคอยน์เข้ามาเป็นแอสเซทของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการเอาบิตคอยน์เข้ามาในพอร์ตการลงทุนแล้วนะมีสถาบันการเงินนะครับเข้ามาลงทุนในบิตคอยน์นะซึ่งถือว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวบิตคอยน์ได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ทำให้เกิดตัว stock to flow นี้ขึ้นมานะครับในการประเมินนะครับและตัวมูลค่าของ Bitcoin นะครับเทียบจากอดีตนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาชาร์ตของ Bitcoin Daily Stock to Flow นะครับผมก็เป็นราคาตั้งแต่ปลายปี2010นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ย Bitcoin เนี่ยอยู่ตอนไหนนะครับก็ปัจจุบันนะปลายปี2021นะครับBitcoin เนี่ยจะแตะตัวเส้นสีฟ้าข้างล่างแล้วนะครับผมคือถ้าเส้นสีฟ้าข้างล่างเนี่ยไม่ควรหลุดเลยนะครับเพราะถ้าหลุดเนี่ยถือว่ามันจะ break ตัวโมเดลนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะอันนี้คือไม่ได้พูดให้เชื่อนะครับอันนี้คือเป็นแค่บทความวิเคราะห์นะครับผมเหมือนแบบเติมกาวของเรานะครับว่ามันก็มีแพลน B นะครับในโลกคริปโตชาว Bitcoin นะก็มีคนค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับที่เชื่อในตัวแพลน B นะครับก็มองว่าแพลน B เนี่ยมันถูกต้องมาตลอดเลยนะราคานะครับคือแพลน B เนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยปีตัวเนี้ยตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็อิงจากตัวสถิติย้อนหลังไปเนี่ยนะครับคือราคาของ Bitcoin เนี่ยมันวิ่งขึ้นตาม Stock to Flow เลยนะครับแล้วก็หลังจากปี2019เนี่ยมันก็ยังวิ่งตาม Stock to Flow อยู่นะครับแล้วเขาก็ทำนายไว้ว่าในช่วงปีหน้ากลางๆปีหน้าหรือปลายปีหน้าเนี่ยราคาของ Bitcoin เนี่ยมันก็จะมีการทะลุ $100,000ไปแล้วแล้วก็อัตราเลื่อนไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะในปี2023-2024เนี่ยราคามันก็จะร่วงลงเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งไซด์เวย์นานเป็นปีเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็ทำรอบใหม่ไปของมันนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยผมบอกตรงว่าการดูกราฟอย่างเดียวอาจจะไม่พอในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับบางคนก็จะมามองตัว Stock to Flow ด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ Stock to Flow เนี่ยมันไปทางไหนแล้วนะครับคือเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมองในสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีพลังคือพลังในการที่แบบว่าความเชื่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับในการที่จะถือต่อไปในการที่จะช้อนเพิ่มหรืออย่างนี้เพื่อที่จะดันราคาไปให้ถึงนะครับผมนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ว่าตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันจะที่มีตัวโมเดลนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนคนเนี่ยอาจจะทำให้ตัวโมเดลนี้มันถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องดูประกอบกันไปกับตัวกราฟนะครับเพราะว่าโลกคริปโตนี่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างแปลกใหม่มากกว่า traditional market นะครับผมก็นี่ก็เป็นสิ่งเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมที่เอามาฝากนักลงทุนในเช้านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกอสซิปครับก็ระอุเลยนะฮะเอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวนี้โชว์กราฟเริ่มกันเพียบเลยนะก็ติดตามไปก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เองในประเทศไทยนะคนที่มาเทรดคริปโตนี้เขาเรียกว่าจะแซงตลาดหุ้นแหละภายในปีเดียวจากเดิมที่คนเข้ามาเทรดแค่แสนกว่ารายตอนนี้อัพขึ้นมาล้านกว่ารายอ
ตลาดหุ้นชนะตลาดหุ้นละงานนี้สำหรับตลาดคริปโตนั่นเองนักทุนขอบคุณมากเอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวถ้ามีกราฟเกิร์ฟแกร็บมาเอามาฝากพี่อีกนะได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมครับพี่มอลคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะก็เรื่องราวของคริปโตนักทุนต้องถือได้ว่าเป็นสุดยอดในเรื่องราวของสินทรัพย์นะที่เอ็ดเวิร์ดบอกเป็นสินทรัพย์นะไม่ใช่หุ้นโอเคแล้วก็ว่ากันนะฮะในบางประเทศก็อนุญาตแล้วแต่ในบางประเทศก็ยังไม่อนุญาตแต่วิวัฒนาการต่อจากนี้ไปนะฮะเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องราวของภาพการลงทุนนั่นเองนักทุนไม่รู้ไม่ได้นะนักทุนต้องรู้ไว้นะซึ่งทางด้าน Business Line แล้วก็ทางด้านคริปโตก็ซิปกับเอ็ดเวิร์ดก็เอามาฝากนักลงทุนในทุกเช้าฟังกันทุกเช้านั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะค่ะส่วนข้อมูลต่อจากนี้ไปนะคะเราจะติดตามกันว่าเรื่องราวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเองนะคะที่บางตัวนี้วิ่งขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่สลึงยังไม่บาทหนึ่งจนปัจจุบันเป็นร้อยบาทนะภายในช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวงการตลาดหุ้นซึ่งเราก็ต้องทำความรู้และความเข้าใจไปด้วยกันนั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะส่วนนักลงทุนเองนะคะในตอนนี้เรามาร่วมทำบุญกันนะคะสำหรับงานบุญประจำปีของทางด้านรายการBusiness Lifeแล้วก็นักลงทุนนั่นเองนะสำหรับการลงทุนทำบุญก็เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเรามีความสุขนั่นเองนะนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของงานบุญที่เกิดขึ้นเริ่มต้นหัวใจครั้งที่9นี้แล้วนะคะท่านก็สามารถบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทางด้านการผ่าตัดกระดูกให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กโดยเข้าทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะนักทุนก็หลายๆท่านอ่ะขั้นต่ํา 2,000 เอาออกนะต้องเป็น999บาทนะฮะนักทุนปกติขั้นต่ำไม่ใช่นะพี่ฟ้าเปลี่ยนใหม่เนาะก็ตอนนี้เองนะฮะเราก็เป็นการระดมทุนส่งท้ายปีนะคะนักทุนค่ะส่งท้ายปีก็ใครที่บริจาคก็สามารถบริจาคอันนี้อันเก่าพี่ฟ้าเอาออกนะฮะเอาออกด้วยนะฮะพี่ฟ้าออกแล้วนะเอาออกหรือยังเอ่ยอันนี้ 2,000 น่ะน้องๆหน้ามืดตามัวไม่เป็นไรความผิดพลาดแก้ไขได้นะเรื่องราวของภาพการลงทุนนั่นเองนะก็จะเป็นลักษณะเราโอนเงินให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยตรงเลยนะคะนักทุนส่วนนักทุนต้องการใบลดหย่อนนักทุนก็สามารถสแกน QR code ของสถาบันได้เลยแต่ก็ต้องสลิปโอนเงินนะนักทุนก็เขียนชื่อที่อยู่ส่งใบเสร็จให้เรียบร้อยตรงสลิปเลยก็ได้นะเพื่อจะได้ส่งได้ทันนะชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะฮะนามสกุลของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ทางสถาบันสุขภาพเด็กก็จะส่งสลิปไปให้สำหรับนักทุนจะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะพี่ม่อนขออนุญาตเป็นสัมมนาปิดนะเพราะไฮไลท์ในแต่ละไฮไลท์เองบางครั้งขออนุญาตปิดท่านที่บริจาคตั้งแต่999บาทขึ้นไปนะท่านก็สามารถส่งสลิปการโอนเงินนะให้กับทาง BLLMI ปีนี้จะมากมายหลายขั้นตอนนิดนักทุนเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะก็เรื่องก็เหมือนเรื่องหุ้นน่ะมันไม่มีอะไรง่ายนักถึงนะเรื่องราวเหล่านี้ทำบุญก็ยากนิดหนึ่งแต่ทำบุญยากมันก็จะทำให้เรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนึ่งใบลดหย่อนภาษีชัดขอได้จากทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กสองถ้าท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนนะก็ส่งแค่สลิปโอนเงินของท่านมาแล้วก็เฟซบุ๊กของท่านเข้ามาร่วมไฮไลท์ประจำปีนักทุนที่เคยติดตามในช่วงโครงการเริ่มต้นที่หัวใจก็จะเห็นภาพชัดเจนนะฮะว่าบางเรื่องบางราวนะฮะทำให้เราเปิดตาเปิดใจนะฮะกับบุญที่เราได้เสริมส่งกันในช่วงท้ายปีนั่นเองนะก็ร่วมกันทำบุญนะฮะสำหรับท่านที่บริจาค999บาทท่านก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางด้านBusiness Line and Lifeได้ในวันเสาร์ตลอดทั้งวันเลยนะฮะก็จะมีเรื่องราวคำถามที่พี่ม่อนจะถามเจาะและฟาดฟันโหดเหี้ยมอมหิตในวงการหุ้นนะมุมมืดมุมสว่างนี่มาเลย บางเรื่องเราพับลิกไม่ได้ต้องขออนุญาตนะเพื่อให้นักทุนได้ประโยชน์มากจริงๆนะฮะท่านที่บริจาค999บาทก็จะเข้าร่วมสัมมนาปิดนั่นเองนะฮะก็สลิปที่ท่านโอนเงินให้กับทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติท่านก็สามารถแจ้งมาทางด้านBusiness Lifeนะฮะเพราะว่าทางสถาบันเองเขาแจ้งมาว่าเรื่องราวของการโอนเงินนะฮะก็
ให้บอกว่าเริ่มต้นที่หัวใจนะเพราะว่าเขามีการโอนเงินทั่วทั้งประเทศนั่นเองนะสำหรับโปรเจกต์นี้เราก็ช่วยเขาในเรื่องราวของการหารายได้ให้กับโรงพยาบาลเด็กอะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะนักทุนหัวใจเราแต่เราก็อยากให้ได้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลเด็กต้องการเพราะมีความจำเป็นในเรื่องราวของการช่วยเหลือดูแลเด็กนะฮะก็พวกเราเล็กๆน้อยๆมือน้อยๆของนักทุนไทยที่อยู่ในรายการนะฮะก็ร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะในการทำบุญประจำปีซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยผ่าตัดกระดูกให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะนักทุนหัวใจดีๆเริ่มต้นที่ดีๆกับนักทุนตรงนี้ก็เชื่อว่าความดีของนักทุนเองจะเป็นสิ่งที่ปกป้องให้นักทุนเองรอดอยู่รอดปลอดภัยและเรียนรู้ในตลาดหุ้นสู้กับเขาได้ตลอดทั้งตลอดได้นะในการปะทะก็หลายๆท่านเองนะส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมกลุ่มปิดแอด BLMI นะขออภัยค่ะแต่ถ้านักทุนต้องการส่งหลักฐานเพื่อขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้2เท่าก็ QR code ข้างล่างนะฮะส่งได้2ทาง โทษทีค่ะนักทุนครับฮัทชิวฮัทชิวใหญ่ขออภัยค่ะร่วมกันทำบุญนะคะนักทุนเรื่องราวดีๆก็ต้องนะสิ่งที่ได้แบบไหนเราก็รู้อยู่ในหัวใจของเรานะนักทุนนะพระเจ้าดูแลนักทุนด้วยกันนั่นเองนะฮะหลายๆท่านเป็นปีละครั้งเท่านั้นเองนะที่ทางวิเศษสไลด์อะไรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกันนะฮะก็ฝากนักทุนได้ติดตามกันไว้ค่ะค่ะมาเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลความรู้การลงทุนในวันนี้นะว่าตลาดหุ้นไทยเองนะฮะจะหายตกใจกับทางด้านไวรัสโอไมครอนหรือเปล่านะเพราะว่ามีการตีร้องข้องข่าวกันถล่มโลกมาเมื่ออาทิตย์ที่มาถล่มตลาดทุนนั่นเองนะทำให้หุ้นทั้งโลกเองปั่นป่วนแต่ล่าสุดก็พูดถึงโอไมครอนนะยังไม่มีการรายงานถึงความร้ายแรงหรือการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นนั่นเองนะก็การดีกว่าแก้นะกันไว้เพื่อไม่เกิดความเสียหายมากขึ้นนะในประเทศไทยก็มีการปกป้องกันแต่ว่าเราไม่ได้ปิดประเทศไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ได้ทำให้เกิดการหยุดชะงักในการใช้ชีวิตนะแต่การใช้ชีวิตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อให้อยู่บนโลกใบนี้ได้นั่นเองนะไม่ใช่แบบถูกกักถูกกันนะทุนอ่ะก็ฝากตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วโอ้โหไม่กลัวไมครอนเลยนะปังปังปัง 1,605 จุดนั่นเองอะทะลุแนวต้านแล้วนะเดิมเป็นแนวรับไว้ 1,600 ตอนนี้ทะลุขอให้ยืนให้ได้เต้อใครที่ร่วมทำบุญแล้วอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะขอให้ตลาดหุ้นไทยยืนได้ 1,600 เต้อนะฮะท่านที่ทำบุญด้วยกันนะขอให้ร่ำรวยนะฮะขอให้ทุกท่านเองประสบความสำเร็จขอให้ทุกท่านเองนะฮะมีความรู้ในการสู้และฟาดฟันในวงการนี้ให้ได้นะคะขอบคุณมากหลายๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะปีละครั้งนะคะนักทุนค่ะรักษาสุขภาพกายด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณอาคมนะขอบคุณค่ะขอให้นักทุนที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะฮะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะนักทุนค่ะสิ่งใดที่พลาดสิ่งใดที่ขาดทุนสิ่งใดที่พลั้งไปก็ขอให้คืนกลับมาให้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาพร้อมกันแล้วนะคุณบ๊วยก่อนนะคุณบ๊วยคุณพมรสุวรรณสาครกุลนั่นเองนะรอแบบหนึ่งนะสำหรับข้อมูลกับคุณบ๊วยแล้ววันนี้กับคุณแชมป์ด้วยนะคะทุกคนค่ะเราก็จะได้ติดตามกันไปนะฮะมาแล้วมาแล้วตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ตลาดหุ้นไทยนะฮะ16จุดโอ้ไปแล้วไปแล้วขอให้ไป CPO พุ่ง CPO นี้ใครที่มีหุ้นอยากซื้อหุ้นไมโครก็สัดส่วนตามสัดส่วนนั้นนะAOT กลับมาที่เดิมนะ60.50 บาทนะ AOT KBank KBank ก็โดนจัดหนักปตท.นะฮะ Advance Advance ยืนนะฮะ SCB EA ยืนนะฮะ IVL Mint Mint ก็เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะทุน AJA หุ้นเล็กหุ้นน้อยหุ้นจ้อยหุ้นจี๊ดมากันเหมือนเดิมนะคะจงมาจงมาตลาดหุ้นไทยนั่นแหละนักทุนอยู่ไหนกันนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ทางความรู้และเป็นสะพานบุญให้กับนักทุนค่ะขอบคุณมากเลยร่วมบริจาค กันแล้วขอบคุณนะคะท่านที่บริจาค
ประมาณ999บาทขึ้นไปนะก็จะเข้าร่วมกิจกรรมนะปกติทุกปีพี่ม่อนจะจัดโรงแรมแต่ปีนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นโควิดนั่นเองนะก็เลยมาจัดในส่วนของทางด้านออนไลน์ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เยอะเนาะก็ดีเหมือนกันนักทุนหลายๆท่านก็จะได้รับความรู้กันทั่วๆนั่นเองนะทุนอย่าลืมนะคะท่านที่บริจาคแล้วให้ส่งสลิปการโอนเงินนะเพราะพี่ม่อนต้องเก็บสลิปการโอนเงินของทุกท่านไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าทางรายการได้มีการบริจาคเท่าไหร่ได้เม็ดเงินเท่าไหร่เราก็จะมอบเพื่อซื้อเครื่องมือให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กเราเป็นคนเล็กเราเป็นคนน้อยคนจ้อยคนจี๊ดแต่เราก็มีหัวใจนะทุนที่จะทำบุญไปด้วยกันนั่นเองเราไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตคนมีเกียรติมีศักดิ์และมีสีเราเป็นแค่คนธรรมดาด้วยกันนักทุนคนธรรมดาเท่านั้นเองนะที่เราสามารถส่งไม้ส่งมือนะฮะจับมือจับไม้เริ่มต้นไปด้วยกันนะคนธรรมดามีความสุขนะนักทุนอย่าเป็นคนใหญ่คนโตเลยกลัวกลัวโดนตืบ มาเราเริ่มกันเลยนะฮะพวกเราใครที่ยังไม่ได้บริจาคบริจาคนะคะส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมกลุ่มนะท่านที่บริจาค999บาทขึ้นไปนะฮะก็แอดไลน์ข้างบนเนี้ย @BLLMI ปั้งไปนะฮะส่วนท่านที่บริจาคแล้วอยากได้เงินลดหย่อนภาษีได้2เท่าก็เอาสลิปโอนเงินของท่านน่ะโค้ดไปแล้วก็ตรงใบสลิปโอนเงินน่ะเขียนว่างานเริ่มต้นที่หัวใจนะฮะบอกงานเริ่มต้นที่หัวใจนะฮะทางสถาบันก็จะส่งใบเสร็จมาให้เขียนตรงใบสลิปงานมอบให้กับงานเริ่มต้นที่หัวใจแล้วก็ส่งที่อยู่คุณอาคมบ้านเลขที่อำเภอจังหวัดหมายเลขรหัสไปรษณีย์ถ้าทำในสลิปได้ยิ่งดีเลยนักทุนเขาเห็นปั๊บอ๋อคนนี้บริจาค 50,000 บาทส่งใบเสร็จลดหย่อนภาษีให้ได้เลยง่ายดีนะขอบคุณมากๆเลยนะทุกท่านขอบคุณขอบคุณนะฮะขอให้อยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้นไทยกันนะกันนะเตอร์กันนะเตอร์นะฮะขอบคุณมากนะใจดีๆของนักทุนพี่มันเชื่อว่าใจที่เราไม่ได้คิดอะไรใจที่อยากช่วยนะฮะสิ่งดีๆต่างๆก็จะมาที่หัวใจของนักทุนเสมอๆไม่ว่านักทุนจะมีความทุกข์ยากอย่างไรนะฮะแต่ความดีเหล่านี้ก็จะปกป้องนะให้หัวใจของนักทุนมีความสุขนะฮะร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะ ก็ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะนักทุนค่ะอ่ะพี่บ๊วยพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวรอพี่บ๊วยตอนนี้ตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นตุ๊บอย่าหล่นนะอย่าหล่นประพันหกนะยืนให้ได้นะจ๊ะตลาดส่วนแมคโครเนี่ยเขาไม่ให้หลุดนะจ๊ะแมคโครถ้าหลุดมาไม่มีใครเพิ่มทุนด้วยจ้าเพิ่มทุน43บาทนะฮะมีคนแบบขี้เกียจไปเพิ่มทุนที่เสียซื้อหุ้นซื้อแมคโครแม่ไปเลย ขี้เกียจไปทำเอกสารเบื่อลำคาญอะไรเงี้ยก็ส่วนต่าง3บาทนะส่วนต่าง3บาทเอ้าถ้าหากส่วนต่าง3บาทขึ้นไปอีก10บาทก็คุ้มแหละซื้อในกระดานนี่แหละง่ายที่สุดขี้เกียจอะไรก็ไม่รู้ CPF 10 20นั่นไอ้นี่วุ่นวายจังอยากได้หุ้นเขาอยากเอาเงินไปให้เขายังวุ่นวายอีกเนาะว่ากันว่ากันแล้วแต่นักทุนนะใครที่ได้10อยากซื้อถูกดิสคาวต์3บาทจากราคาในกระดานก็ว่ากันนะนักทุนเรื่องราวของไมโครนะฮะก็ระดมทุนในครั้งนี้รวมเกรียนชูด้วยนะฮะมูลค่าสูงถึง 60,000 กว่าล้านบาทเลยนะฮะทุนก็หมายความว่าเงินต่อเงินนั่นเองนะคนที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะหาเงินได้ง่ายๆเกือบแสนล้านบาทจากตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะฮะค่ะพี่บ๊วยมาหรือยังคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะพี่บ๊วยมาอย่างพี่ฝ้ายมาอย่างลองดูครับพี่บ๊วยมาแล้วนะคะพี่บ๊วยพี่เริ่มทำบุญแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บ๊วยครับก็ต้องขอขออนุโมทนาบุญกับพี่ม่อนกับทางรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงปีละครั้งเดี๋ยวเรานัดกันครับเดี๋ยวนัดกันปีละครั้งถ่ายตัวรายการไว้ครับผมครับจ่าปิดเดี๋ยวหามุมมืดมุมสว่างกับข้อมูลที่คุณบ๊วยแนะนำให้พี่ด้วยนะครับได้ครับครับอย่างเช่นแมคโครมุมมืดคืออะไรมุมสว่างคืออะไรสมมุติคนเรามันก็ต้องมีมุมมืดมุมสว่างมุมมืดของพี่มอนี่ขี้หงุดหงิดขี้โวยวายมุมสว่างก็คือหัวใจไม่มีอะไรหัวใจก็เต็มที่นะฮะอะไรเงี้ยคนที่เต็มที่มักจะขี้โวยวายครับมาพร้อมกันนะคะพี่บ๊วยตลาดมาแล้วยืนได้ไหมฮะ1,600จุดค่ะครับ
ครับตอนนี้ขยับขึ้นมา 1,600 เกือบ5จุดนะครับก็คราวนี้ดูเหมือนทำได้ดีนะครับเพราะว่าบ้านเราถือว่าโชคดีนะครับที่เมื่อวานเนี่ยปิดทำการไปนะครับก็เลยทำให้ดูแนวโน้มช่วงสั้นๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสรีบาวตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อคืนดาวโจนส์ก็บวกแรงนะครับประมาณ 1.8% นะครับนิกกี้เช้านี้บวก 1.2% แล้วก็ตัวของหางเสียงฮ่องกงบวก 1.18% นะครับอันนี้ก็ตามทิศทางของเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่ว่าถ้านับที่เราดีหน่อยเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันนับกลับมายืนเหนือ70เหรียญต่อบาร์เรลได้แล้วสำหรับ WTI Future วันนี้นะครับก็ที่ตลาดหุ้นถ้ารีบาวควรที่จะยืนได้ตรงไหนคะถึงจะดีคะครับก็ควรจะยืนตรงไหนเนี่ยดูตรงโซนตรงแถวๆบริเวณ 1,600 จุดเลยนะอันนี้ก็เป็นแนวเรื่องของจิตวิญญาณที่สำคัญเหมือนกันนะครับตัว Safety เนี่ยก็อยู่ที่955นะครับเพราะว่าก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเลยครับครับ900เท่าไหร่นะคะ945 955นะครับ955ตรงนี้เลยครับตอนนี้ยืนแล้วเหรอ955ครับตอนนี้อยู่แถว954ครับครับครับก็ถ้าอยู่แถวๆนี้นะครับผมคิดว่าคงต้องตามหน่อยว่าจะยืนได้จนจบวันหรือเปล่านะถ้ายืนได้จนจบวันเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีแนวโน้มที่ดีนะก็มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อนะแต่ว่าถ้าชนแล้วย่อช่วงบ่ายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าแนวโน้มช่วงสั้นๆก็ได้ยังอ่อนแออยู่นะครับครับค่ะค่ะครับแล้วก็ส่วนตัวของฟันโฟเองนะครับถ้าเราดูเนี่ยนักต่างชาติเนี่ยก็ยังออกเป็นโทนนั่นเป็นโทนขายอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาขายน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการซื้อคืนโดยการเปิดลองนะครับมีการช็อตคาวเวอร์ริ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามาซื้อคืนได้แค่สักประมาณซื้อขึ้นประมาณ2วันนะครับแล้วก็กลับมาขายอีกนะตรงนี้จะทำให้เราก็ยังไม่แน่ใจกันว่าเขาเนี่ยจะกลับมาขายต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เอซ่าศูนย์สัก2เดือนมันหมดอายุนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ามันหมดอายุลงนะครับก่อนช่วงที่ว่ามันจะหมดอายุเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวของนะครับทิศทางในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะว่ายอดต่างชาติทำอะไรเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็จะส่งผลอย่างนั้นนะครับนับอย่างนับก็อย่างที่เราเคยนับบอกไปถ้าเกิดเขามีลองเยอะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับช่วงแนวโน้มครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะแนวโน้มมันจะฟื้นตัวแต่ว่าถ้าเขาเปิดช็อตเยอะเนี่ยแนวโน้มครึ่งเดือนหลังก็น่าจะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวนะครับมันก็จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ในช่วงครึ่งหลังได้นะครับพี่มอนครับค่ะค่ะโอเคได้แล้วถ้างั้นเราจะแอคชั่นแบบไหนยังไงดีครับพี่บวยครับก็จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวตรงแถวๆบริเวณ955จุดเนี่ยนะครับถ้าใครมีช็อตอยู่คือถือช็อตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงต้องตามหน่อยนะครับถ้าเกิดวันนี้ปิดยืนแถวๆ955ได้สำหรับ Safety นะค่ะอ่ะพี่เวทหายไปละพี่เวทค่ะเสียงสัญญาณนะครับสัญญาณหลุดครับพี่เวทอีกทีค่ะอ๋อครับก็คือครับก็คือว่านับสำหรับฝั่งช็อตนะครับถ้าเกิดใครมีถ้าใครมีลองอยู่นะครับก็โทษนะครับถ้าใครมีช็อตอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ก็ต้องติดตามหน่อยนะถ้าวันนี้ Safety เนี่ยปิดยืน955ได้เนี่ยนะครับก็คิดว่าเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยถ้ากลับมายืน955ได้ก็ควรจะต้องนัดปิดช็อตไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครรอลองเนี่ยรอยืน955ก่อนพรุ่งนี้ค่อยลองก็ยังทันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่รอแอคชั่นในช่วงนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็คนที่มีสถานะทางช็อตก็เป็นสถานะก่อนถ้าหากยืน95เขาไม่ยืน955นี่ยืนทำเฟรมเดย์หรือว่ายืนทำเฟรมไหนฮะครับถ้าเกิดตรง955เนี่ยเป็นทำเฟรมเดย์นะครับต้องยืนทำเฟรมเดย์ให้ได้
นะครับเพราะว่าตรงเส้น200วันเนี่ยเราใช้ตัวของ time frame day เป็นจุดตัดสินนะครับค่ะเป็น time frame day เนาะใช่ครับสำหรับข้อมูลครับตอนช่วงเช้าเนี่ยพยายามชนอยู่นะเดี๋ยวต้องดูว่าผ่านหรือเปล่าแล้วก็ตรง 1,600 เนี่ยต้องยืนให้ได้จนจบวันด้วยอันนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวคือถ้าใครยังไม่มีโพซิชันเนี่ยน้ำมันเปิดบวกมาเนี่ยนะครับแล้วก็บวกมาค่อนข้างแรงเนี่ยจะเข้าไปลองนะก็อาจจะดูสูงไปหน่อยแต่ถ้าใครจะเข้าไปช็อตเนี่ยก็กลัวว่ามันจะพุ่งไปต่ออย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะน้ำดังนั้นเนี่ยเช้านี้ช่วงครึ่งเช้าก็ยังไม่ต้องรีบร้อนผมว่าดูภาพบ่ายให้ชัดเจนหน่อยดีกว่านะครับครับเพราะตามเฟรนเดย์เส้น200วันยังไม่ยืนเนาะ955ได้ค่ะโอเคอ่ะทองคำแล้วครับพี่บุ้ยครับส่วนของทองคำนะครับเรามองว่าภาพระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็คือภาพเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวต่ำกว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ยังกลับขึ้นมายืนไม่ได้นะเวลาขึ้นมาเนี่ยนะพยายามดีดตัวชนเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันเนี่ยแล้วก็ถอยลงมานะทำให้ช่วงนี้คิดว่าน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ1แถวโซน1760ถึง1800นะครับก็ตอนช่วงต้นๆสัปดาห์เนี่ยน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบสักประมาณ40เหรียญ นะครับถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ก็คือย่อลองแล้วก็เด้งช็อตตามกรอบครับก็จริงๆแล้วกลยุทธ์เนี่ยผมอยากจะให้วางผมอยากให้วางช็อตที่แนวต้านก็คือเป็นเด้งช็อตดีกว่านะครับเด้งช็อตโอเคค่ะฮัลโหลครับได้พี่บ๊วยอยู่ไหนทำไมสัญญาณขาดขาดได้หายคะอยู่กรุงเทพอยู่นะฮัลโหลครับอยู่กรุงเทพสัญญาณค้างไปหน่อยนึงใช่ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วสัญญาณผมก็ยังเป็น 5G นะพี่มอนครับก็ยังเป็น 5G อยู่สงสัยเน็ตอาจจะมีการดีเลย์กันเล็กน้อยครับได้ค่ะ 5G นะพี่คิดว่าออกไปนอกจังหวัดแล้วยังไหมอ๋อยังครับตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพนะได้จ้ะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับตัวของกองทุนใหญ่ๆเนี่ยอย่างกองทุน SVDR Core Trust Fund เนี่ยก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาซื้อทองคำแบบชัดเจนนะแล้วก็มีขายออกมาด้วยนะวันศุกร์ก็ขายมา 1.74 ตันลดการถือครองมาที่982ตันนะครับอันนี้ก็ยังดูเป็นโทนขายอยู่แล้วก็น้ำดอลลาร์เองก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าอยู่นะครับสำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ยังยืนเหนือประมาณ96จุดผมว่าทองอาจจะยังขึ้นยากหน่อยในช่วงนี้แต่ถามว่าจะลงแรงๆไหมเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่แบบจะมีการลงแรงๆก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบสักประมาณ40เหรียญไปก่อนนะครับครับได้ค่ะส่วนหุ้นนะฮะสัปดาห์นี้แดงชาร์ตเราหุ้นตัวไหนคะครับก็ในส่วนหุ้นที่แนะนำวันนี้นะครับก็ที่เรามีการเลือกไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ TU นะครับตัวของ TU เนี่ยยืนเหนือแถวๆบริเวณ20บาทได้แล้วตอนนี้แนวโน้มค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับผมว่ามันมีโอกาสครับที่ TU จะมีการขยับขึ้นไปที่แนวต้านนะครับแนวต้านก็ให้ไว้ที่20บาท80แล้วก็21บาท30สำหรับตัว TU นะครับค่ะได้ค่ะครับส่วนจุดคัดล้อเนี่ยให้ไว้ที่19บาท20นะครับค่ะในระยะสั้นผมว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้ว MACD ก็ตัดสัญญาณขึ้นนะครับได้ค่ะครับแล้วมีตัวไหนอีกไหมนอกจากที่อยู่ค่ะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็มองว่าเป็นตัวที่ยังขึ้นมาไม่เยอะแล้วก็พยายามเกาะเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ดีนะก็จะเป็นตัวจัสมินช่วงหลังเนี่ยวอลุ่มบล็อกเทรดเริ่มกลับมาแล้วนะแต่ตัวนี้อาจจะเป็นการเทรดดิ้งสั้นๆนะครับก็ตัวของจัสมินเนี่ยก็มองแนวต้านไว้ที่3บาท12แล้วก็3บาท26นะครับส่วนจุดคัทเนี่ยให้ไว้ที่2.88นะครับครับนะครับวันนี้ก็จะมีครับก็จะมีฝากไว้2ตัวครับจัสมินพี่เห็นเข้ามาติดโพสิทีฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมบล็อกเข้ามาเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่ามีบล็อกเข้ามา
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆ นะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับช่วงก่อนหน้านะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะครับส่วนเช้าวันนี้บล็อกก็เริ่มเข้ามาบ้างครับแต่ว่าก็ยังมีไม่ได้เยอะนะครับมีตัวของซีรีส์ปีหน้าเนี่ยก็เข้ามาอยู่2 1 3มันสัญญาแต่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเริ่มกลับมายืน3บาทได้เนี่ยก็น่าจะมีการเล่นแรงๆกันอีกรอบนะวันนี้ย่อลงมาให้เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่ย่อแล้วก็ตั้งหลักนะวันนี้แดงหยุดตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นนับจังหวะซื้อแล้วก็เดี๋ยวรอพลิกกลับมาบวกได้ครั้งหนึ่งนะครับจ้ะได้แล้วก็เป็นเรื่องราวของจัสมินนะฮะครับคำถามนักทุนนะฮะมีนักทุนบอกร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ม่อนขอบคุณมากเลยนะฮะก็ปีละครั้งเท่านั้นเองนักทุนที่พวกเราร่วมจิตร่วมใจกันทำบุญไปพร้อมๆกันในแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็พลังแต่ละปีแต่ปีถือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนแต่ละท่านเองนะฮะก็ได้ใจนะฮะได้ร่วมต้นหัวใจด้วยกันเสมอๆนะฮะได้ค่ะส่วนคำถามนะคะหลายๆท่านนะคุณชานขอบคุณมากทำบุญแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณค่ะก็ขอให้คำถามที่ได้มาจะได้เป็นคำตอบในหัวใจทุกท่านเป็นคำตอบที่ท่านได้เงินคำตอบที่ท่านได้ความรู้ไม่ได้เงินก็คงต้องได้ความรู้บ้างนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่ร่วมกันทำบุญด้วยหัวใจนั่นเองนะฮะตอนที่ร่วมทำบุญ999บาทเราก็จะได้ร่วมกิจกรรมกันนะฮะก็อย่าลืมแจ้งใบเสร็จมาท่านต้องการลดหย่อนใบเสร็จก็แจ้งไปนะพี่ม่อนขึ้น QR โค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทำบุญกับโรงพยาบาลกับเด็กๆถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะทุนที่สามารถช่วยเหลือกิจกรรมสังคมแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะคนนะให้เติบโตไปด้วยกันนะตัวเล็กๆก็โตเป็นผู้ใหญ่มันก็น่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศพัฒนาประเทศกันได้ค่ะคุณเบย์มีนักทุนฝากคำถาม INSET นะฮะ INSET ค่ะคุณชานนะฮะครับนักตัวนี้อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบไม่ได้กว้างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นไปสูงสุดประมาณ8บาทกว่าเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการแกว่งลงมาเนี่ยวันนี้น่าจะเข้าสู่เดือนที่3ละที่ปรับฐานลงมานะครับก็แนวโน้มอาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าอินดิเคเตอร์เริ่มดูดีขึ้นนะครับก็ยังไงถ้าประคองตัวสัก6บาทได้เนี่ยยืนได้เนี่ยก็มีลุ้นกลับไปที่แนวต้านเนี่ยประมาณ6บาท40ก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย6บาท65นะครับโอเคครับมีคำถามหุ้นอีกตัวหนึ่งที่กำลังเพิ่มทุนแมคโครคุณไว้ตอบได้ไหมฮะครับก็คือนะครับผมอาจจะให้ความเห็นแบบกลางๆไว้แล้วกันนะครับก็คือว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ผมอาจจะต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจมันผมอาจจะต้องขอเช็คก่อนว่าได้ช่วงทางบริษัทผมอาจจะมีการขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยของเกณฑ์นะครับค่ะครับได้ค่ะได้ค่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปครับคุณจารุลักษณ์ทุกบาทจารบริจาคเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณพี่ม่อนแจ้งสินดีถึงแม้ว่าพอร์ตจะติดลบไม่เป็นไรนะก็ใจเย็นนะเรียนรู้กันไปชีวิตเนี้ยติดลบบ้างติดลบก่อนที่มันจะเป็นบวกนะให้กำลังใจกันไปคุณวรรณาร่วมทำบุญเรียบร้อยอนุโมทนานะฮะคุณศิรินยาแนวโน้มสีตังยังมีย่ออีกไหมน่ารับตรงไหนนะฮะแนวโน้มสีตังนะครับก็ครับดูเหมือนสีตังเนี่ยจะเด้งขึ้นมาแรงได้แค่สัปดาห์ก่อนหน้าที่มีเรื่องของนับไวรัสนับโอไมครอนมาเนี่ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะเริ่มที่จะกลับสู่ขาลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแนวโน้มราคาทำจุดต่ำใหม่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วกลับมายืน30บาทไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยากที่จะกลับตัวตอนนี้นะครับก็ยังไงโลเดิมอยู่ที่28บาทในรอบนี้นะครับก็ถ้าหลุด28เนี่ยสัญญาณก็จะลงต่อนะครับถามว่าถ้าตรงไหนถึงจะกลับมาดูดีขึ้นเนี่ยต้องกลับมายืนเหนืออย่างน้อยเนี่ยเช่น25วันที่30บาท50นะครับตัวของอินดิเคเตอร์หลักเนี่ยอย่างตัวโซคาสติกยังอ่อนตัวอยู่นะครับค่ะได้ค่ะครับคุณนัทกนกบอกทำบุญอะไรครับพี่ม่อนอ๋อนี่ไงเห็นป่ะฮะงานเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดกระดูกให้เด็กๆนะที่โรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะคะน้องจุนก็ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้า999บาทก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะฮะงานสัมมนา Facebook ปิดนั่นเองนะฮะ
นี่ก็ปีละครั้งเท่านั้นเองสำหรับการทำบุญประจำปีนักทุนก็บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลได้เลยนะแล้วก็เอาสลิปที่โอนให้กับบัญชีโรงพยาบาลนี้ต้องการลดหย่อนภาษีก็เขียนที่อยู่ของท่านไปจะมี QR code 2 อันเลยนะฮะแต่ถ้าท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการวิเศษสายไลฟ์ก็ส่งสลิปใบโอนเงินรวมทั้งส่วน Facebook ให้กับทีมงานตอนนี้รอรับแล้วนะฮะที่ @BLLMI นะวันที่11วันเสาร์เนี่ยประเด็นก็หุ้น65จะแรงไปไหนทำไมถึงใช้ชื่อเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันในงานนักทุนหุ้น65จะแรงไปไหนเราจะมีอีกคำหนึ่งนะทุนเป็นคำถามที่พี่ม่อนจะเจาะใจนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์เจาะทะลุหัวใจไปเลยนะพี่เว้ยรอรับดีๆนะครับเจาะทะลุหัวใจนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบว่าการนะทุนท่านที่ร่วมทำบุญแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะฮะคุณชาริยา IVL ค่ะครับสำหรับ IVL นะครับนะวันนี้พยายามกลับมายืนเหนือ40บาทได้แล้วก็ถือว่าทรงเนี่ยเริ่มเหมือนมีการวกตัวกลับขึ้นมานะผมว่าพอมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่42บาทนะตรงนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันแล้วก็นะครับวันนี้ขออย่างน้อยเนี่ยถ้าปิดยืน41บาทได้เนี่ยนับเทคนิคเขาจะสวยเลยเพราะว่าจะดันทำให้ MACD ตัดสัญญาณขึ้นมาได้นะครับก็นับผมว่านับระยะสั้นเริ่มกลับตัวนะดูแล้วไม่แย่นะครับได้ค่ะเดี๋ยวรอกันนะ IVL ประมาณนี้พี่เบ้ยขอบคุณมากเลยนะฮะพี่เบ้ยค่ะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนร่วมทำบุญแล้วขอบคุณมากเลยบริจาคแล้วนะครับคุณสารวัตรสารวุฒิขอบคุณมากนะอนุโมทนาโปรไปต่อไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่หัวใจที่ดีนะฮะนักทุนกับสำหรับก้าวเข้าสู่ปีเสือนั่นเองนะปีนี้ก็เป็นปีวัวนะฮะก็สะบักสะบอมพอสมควรแต่ถ้าใครสู้วัวได้วีเดียอื้อชนะเลิศเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเขาบอกอยู่ในปีวัวใครถึกสู้สู้อึดอึดแต่ว่าต้องเลือกหุ้นดีๆนะฮะเพราะว่าปีที่แล้ว2ปีที่แล้วพี่ม่อนแจก Z50 ในปี2020เนี่ยลงทุนที่ได้ข้อมูลนี้ไปก็จะเป็นรหัสพิเศษเลยให้กับนักทุนนะฮะก็ร่วมกันบริจาคทำบุญนะนักทุนนะก้าวเข้าสู่ปีเสือก็ขี่บนหลังเสือหมายความว่าถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นใช้สุภาษิตพังเพลตลาดไทยนะฮะเมื่อเจ้าขี่หลังเสือแล้วเจ้าจะลงจากหลังเสือยากแต่ถ้าเจ้าไม่ลงจากหลังเสือเจ้าจงอยู่กับเสือให้ได้นี่เกี่ยวอะไรฮะขี่หลังเสือเมื่อไหร่ที่เจ้าลงจากหลังเสือนะฮะต้องล้างไพ่เอ้ยล้างมือในอ่างทองคำนั่นเองนะฮะถูกล้างไพ่ไปตั้งหลายรอบแล้วเราสู้ได้แต่ต้องสู้ด้วยหุ้นที่ดีๆนะทุนนะไม่ใช่หุ้นสากกระเบือยันเรือรบบางตัวนี่ไม่ได้ถ้าหุ้นเราไม่รู้จักไปเล่นตามเขาจริงแล้วจริงอีกเนี่ยไอ้นั้นอย่าสู้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฟี้ยงให้ทันนะอย่าไปสู้เพราะเราไม่รู้อะไรนะฮะแต่ถ้าหุ้นที่ทำมาหากินดีทำธุรกิจที่เราเห็นภาพนะมีโอกาสแบบไหนเราก็คอยสู้กับเขาตรงนั้นคือสู้ด้วยหัวใจสู้ด้วยความรู้สู้ด้วยระยะเวลาเพราะการลงทุนนะฮะมันไม่มีอะไรเป๊ะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้และไม่ต้องไปฟังอะไรนะฮะนักทุนต้องหาข้อมูลนักทุนนะครับเชื่อเขาได้หากเขาบอกมาแล้วเราต้องไปหาเพิ่มนะคะนักทุนเพราะเวลาเขาขายเขาไม่บอกเราไงไอ้เวลาซื้อบอกดีนะเวลาขายดีเลยไป5วันกว่าจะบอกก็ลงไปแล้ว 10-20% ก็เหนื่อยเหมือนกันนะนักทุนนะเดี๋ยวรอพี่แชมป์ก่อนนะฮะนักทุนค่ะคุณดริฟคุณม่อนคะ I want to อะไรนะฮะทำบุญ please send information to me please thank คุณดริฟI ขึ้นข้อมูลให้เห็นชัดเจนอะในรายการ Business Line Alive แล้วนะฮะคุณดลิศเห็นปะเนี่ยเข้าไปได้เลยนะบริจาคเสร็จแล้วคุณดลิศก็เอาสลิปการบริจาคนะฮะถ้าอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนนะเอาสลิปบริจาคแล้วก็ชื่อไอตัวคุณดลิศอะผ่านช่องทาง BLLMI นะฮะง่ายๆเลยนะคุณดลิศนี่ไงน้องๆก็ขึ้นมาแล้วนะคะส่งหลักฐานเข้าร่วมกลุ่มปิดนะฮะนะที่ท่านบริจาคมานะฮะเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเหตุผลที่เป็นสัมมนาปิดเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะ
มีข้อจำกัดในการเผยแพร่ก็เลยจะขอเป็นกลุ่ม Facebook ปิดนั่นเองนักทุนส่วนนักทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีนะฮะน้องๆขึ้นให้แล้วนะฮะก็สามารถยิง QR code ของสถาบันสุขภาพเด็กไปได้เลยหรือโรงพยาบาลเด็กปึ้งไปเลยนะฮะก็ขอใบเสร็จตามที่ท่านบริจาค 50,000 นะฮะแล้วเขียนชื่อที่อยู่ส่งใบเสร็จมาที่เบอร์เนี้ยเขียนในสลิปไปได้แล้วก็ยิงไปให้เขาอะยิงสลิปไปให้เขาก็ประมาณนี้นะจ๊ะเห็นอย่างคะคุณดอริสsay hi say hello บอกพี่ม่อนเลยนะฮะ I cannot read Thai cannot read Thai ก็ line id at bll นะอยู่สามารถถามเขาได้นะคะขึ้นหลังเสือแล้วห้ามลงถ้าจะลงต้องฆ่าเสือให้ตายเสียก่อนโอ้ฆ่าเสือเหรอเจ้าไม่สามารถฆ่าตลาดหุ้นไทยได้นะตลาดหุ้นไทยไม่สามารถฆ่าได้นะเจ้าไม่สามารถฆ่าเจ้าฆ่าเจ้าชนะเจ้าได้ไงฮะมาละร่วมทำบุญแล้วค่ะข้าต้องการสั่งว่าข้าคือผู้ประสบความสำเร็จตลาดหุ้นไทยโดยด้วยโอ้น่ารักมากเลยนักลงทุนประสงค์สิ่งใดนักลงทุนก็เขียนสิ่งนั้นมานะฮะเมื่อท่านเปิดเผยหัวใจฟ้าก็ให้หัวใจของท่านท่านเขียนมาเลยขอให้พอร์ตของข้าพเจ้าเป็นบวกท่านก็เขียนมากลุ่มปิดต้องจ่ายกี่บาทครับกลุ่มปิดก็คือประมาณ999บาทค่ะคุณบุญชัยนะฮะก็จริงๆแล้วอยากได้1,999เพื่อให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นแต่ไม่เป็นไรตลาดหุ้นมันตกก็เอาแค่นี้ก็พอละ999นะที่เหลือก็บวกกันเองตามใจบวก 2,000 ก็ได้บวก 1,000 ก็ได้แล้วแต่จะให้ตลาดไป1,999พี่ร่อนก็รอมา10ปีแล้วยังไม่ถึงสักทีก็จะรอมันไปอ๋อในงานสัมมนามีเรื่องนี้ด้วยนักทุนอย่าเดี๋ยวบอกเนี่ยแบบนี้ล่ะรอมันได้ยังไงแล้วจะรอมันยังไงขอบคุณค่ะพี่แชมป์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนพี่แชมป์ไปซานฟาราเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้างพี่นั่งทุนเบื่อสะพานอะไรเนี่ยสะพานอะไรพี่แชมป์โกลเด้นเกตหรือเปล่าพี่ใช่พี่ยังไม่เคยไปเลยยังไปเลยได้ค่ะร่วมกันทำบุญใหญ่เลยนะฮะขอบคุณค่ะมีนักทุนน่ารักมากเลยแต่ละคนเขียนคอมเมนต์ได้นะนักทุนนะคุณดอริสถามไปเลยเนี่ย @blmi นะจ๊ะตลาดหุ้นไทยเมื่อสักครู่พี่คุยกับคุณบุ้ยแกบอกว่าถ้ายืนประมาณ100จุดก็เป็นแนวรับสำคัญยืนได้เส้น200วันหรือเปล่าที่พี่แชมป์เคยอธิบายของผมมันเส้น200วันมัน1583มิลมอนแต่มันก็คือยืนได้มันตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะครับวันนี้มันก็เลยปรับตัวขึ้นมาต่อเส้น200วันทำไมต่างกันอ่ะน่าจะเป็น EMA SMA หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คอ๋อพี่ก็ไม่รู้แกบอกว่าตัวเลขกลมๆพี่ถ้ายืนตัวเลขกลมๆได้มันก็น่าจะแข็งแรงนะฮะบวก17จุด exponential 200ไม่ใช่มัน 1,600 ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่เส้น200ไม่ใช่ทั้ง SMA แล้วก็ไม่ใช่ทั้ง EMA เลยนะครับน่าจะเป็นเส้นหัวใจน่าจะเป็นเลขจิตวิทยามากกว่าพี่มอนโอเคโอเคครับเป็นเลขจิตวิทยานะถ้ายืนได้คนก็เชื่อว่ามันน่าจะยืนได้ถ้ายืนไม่ได้คนก็เชื่อว่ามันยืนไม่ได้ เลขจิตวิทยาโอเคอ่ะได้ค่ะอ่ะเชิญค่ะพี่แชมป์ค่ะสถานการณ์ตลาดเป็นแบบนี้เรามองทิศทางเป็นอย่างไรคะครับก็ถือว่าตลาดก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอินดิเคเตอร์ที่เรามาให้ดูตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือจำนวนหุ้นที่ทำนิวโลในรอบ4สัปดาห์นะครับถ้ามันขึ้นไปเกิน 50% เนี่ยมันเป็นระดับของการแพนิคนะครับเราก็ชี้ให้เห็นละว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยเกิน 50% เมื่อไหร่เนี่ยอย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยควรจะต้องเห็นรอบเทคนิคอลรีบาวด์ก่อนนะครับซึ่งก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา 1,600 กว่าแล้วนะครับแต่การขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังต้องระวังนิดนึงก่อนเพราะว่าสมมุติถ้ามันลงมาด้านล่างปุ๊บแล้วรีบาวขึ้นไปเลยเนี่ยผมว่าแนวต้านเนี่ยแถวประมาณ 1,608 ถึง 1,610 นะครับซึ่งเคยเป็นแนวรับเก่าเนี่ยเวลามันขึ้นมาเทสเนี่ยว่ารอบแรกมันอาจจะยังติดอยู่นะครับคนที่ซื้อมาจากโซนด้านล่างเนี่ยสัปดาห์ที่แล้ว1570 1580ที่เรามองเป็นแพนิคแล้วเนี่ยเวลาขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านเนี่ยผมว่าหาจังหวะในการเทคโปรฟิตบ้างดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเวลามันย่อกลับมาเนี่ยค่อยลงมารับใหม่เพราะว่าการเปิดขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นมาแบบเปิดแก็ป
นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นการลงแบบเปิดแก็บนะครับสัปดาห์ที่แล้วลงแบบเปิดแก็บมันก็เลยกลับขึ้นไปปิดแก็บแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นแบบเปิดแก็บมันก็เวลาขึ้นไปชนแนวต้านเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็อาจจะเห็นการถอยกลับมาที่1590นะครับกลยุทธ์ดังนั้นก็อาจจะต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงคือสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อต่ำนะครับแล้วรอมาขายที่สูงซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นมาใกล้ๆที่สูงละก็พยายามหาจังหวะขายบ้างละกันแล้วเดี๋ยวเวลามันย่อกลับมาใหม่เนี่ยค่อยหาจังหวะในการซื้อสำหรับภาพของ Set Index นะครับส่วนฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างจริงๆสัปดาห์นี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยอยากให้เล่นในโปรดักที่มันมีเลเวลเลทนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเปิดกันแค่3วันเองนะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสดังนั้นผมว่าช่วงเวลาในการเล่นเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยเราปิดสถานะไม่ได้เนี่ยเราไปเจอช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับผมก็เลยมองว่าฟิวเจอร์เนี่ยดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คือ952เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านนะครับแต่ถามว่าตรงนี้มันน่าช็อตหรือเปล่าคือผมว่าถ้าเกิดมันช็อตลงมาเนี่ยดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยมันก็ประมาณ943นะผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าดาวไซด์มันก็ไม่ค่อยกว้างผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ได้รีบเนี่ยWait and Seeก็เดี๋ยวไปรอสัปดาห์หน้าดีกว่าน่าจะเล่นได้สบายใจกว่านี้เพราะว่าถ้าเราเล่นช็อตวันนี้เนี่ยเราก็ต้องลุ้นว่าอีก 2-3 วันเนี่ยเราจะปิดได้ไหมถ้าปิดไม่ได้เราก็ต้องยอมออกไปก่อนนะครับส่วนตัวของราคาทองคำเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับราคาทองคำยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าพยายามอยู่ในฝั่งช็อตเป็นหลักไว้ก่อนมากกว่านะครับแม้ว่าพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะประกาศมายังไงหรือว่ามีข่าวไวรัสระบาดอะไรแบบนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นไปสูงนะครับเฟดบอกว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ชั่วคราวละอาจจะอยู่กับเราได้นานกว่านี้เนี่ยทองคำเนี่ยก็ไม่ยอมตอบรับเชิงบวกเลยนะครับผมเลยมองว่าทองคำเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจเพราะมีข่าวดีมาเท่าไหร่เนี่ยราคาไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันมีข่าวร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาลงไปได้นะครับก็เดี๋ยวการประชุมเฟดในเดือนนี้เนี่ยประมาณกลางเดือนนะครับเราก็อาจจะเห็นว่าถ้าเขามีการเร่งในการทำลด QE ลงมาอีกเนี่ยแล้วปีหน้าเดี๋ยวเราไปเจอว่ามีความเสี่ยงกับการขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยผมว่าทองคำเนี่ยดูเป็น asset ที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับปีนี้เนี่ยทองคำเนี่ย return เนี่ยยังติดลบอยู่นะครับถ้าภาพยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยปีหน้าผมว่าก็ยังถือเป็น asset ที่มีโอกาสจะโดนขายอีกปีนะครับผมก็เลยแนะนำว่าพยายามเล่นในฝั่งช็อตมากกว่าสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับส่วนจะช็อตตรงไหนนะผมว่าประมาณ1785 1790นะครับตรงนี้มันคือใกล้ๆตรงเส้นSMA 200นะครับในกราฟไลน์60นาทีนะครับก็เรียกง่ายๆ SMA 200ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็แถวเนี้ยเป็นโซนแนวต้านนะครับตรงนี้ช็อตได้นะครับส่วนถ้าช็อตไปแล้วเนี่ยจะไปรอเทคโปรฟิตตรงไหนนะครับจุดเทคโปรฟิตเนี่ยผมอาจจะเน้นเป็นการถือระยะกลางนิดนึงสำหรับตัวทองคำเพราะว่ามันมีแนวรับอยู่ก็จริงนะครับแถวประมาณ1760แต่ถ้า1760เนี่ยมันหลุดนะครับตัวทองคำเนี่ยจะเปิดดาวไซด์ลงมาแถวประมาณ1730ได้เลยนะครับก็เลยมองเป้าหมายไปที่ด้านล่างเลยคือ1730ถ้าคนที่เล่นภาพระยะกลางนะครับส่วน stop loss นะครับวางไว้แถวประมาณช่วง1810นะครับจะเป็นจุด stop loss สำหรับตัวของราคาทองคำนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูราคาน้ำมันดิบไนซ์เมกนะครับระหว่างช่วงวันหยุดของเราเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะบวกอีกประมาณ 3% นะครับตอนนี้ก็กลับมาแถวประมาณ70เหรียญอีกรอบนึงแล้วนะครับถามว่าการขึ้นมาของราคาน้ำมันเนี่ยมันเซอร์ไพรส์หรือเปล่าผมว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันมีการเกิดพวกบูลลิชไดเวอร์เจนซ์ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้เกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์แต่การขึ้นมาเนี่ยอัพไซด์ของมันก็ดูเริ่มจะจำกัดมากขึ้นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่ราคาน้ำมันจะลงเนี่ยมันก็ขึ้นมาชนตรงเส้น SMA 200ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาจะถึงแล้ว SMA 200ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกคือ SMA 200ชั่วโมงก่อนส่วน RSI เป็นยังไงนะครับรอบที่แล้ว RSI ก็เข้าในเขต overbought นะครับรอบนี้เราก็เห็นว่า RSI เนี่ยเข้าในเขต overbought เหมือนกันดังนั้นผมยังให้น้ำหนักว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ผ่านมากกว่าเวลาไม่ผ่านก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรสำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบ
ไนส์เมกนะครับก็ขึ้นมาก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะภาพมันยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับถัดมาก็มาเป็นภาพของเซกเตอร์แล้วกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเตชันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มที่มันแข็งแกร่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ ICT นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับออโต้นะครับอินชัวรันส์นะครับแพ็กเกจจิ้งแล้วก็รับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ก็นั่งแข็งแกร่งส่วนมีเดียเนี่ยอยู่แข็งแกร่งก็จริงแต่ว่ามันก้ำกึ่งไปนิดนึงผมกังวลว่ามันอาจจะหลุดลงมาด้านล่างได้นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นแลกกิ้งก็เหมือนเดิมนะครับทัวริซึมนะครับแบงค์ทรานสปอร์เตชันพร็อพเพอร์ตี้นะครับเฮลท์แคร์อาหารเครื่องดื่มนะครับมีวัสดุก่อสร้างนะครับส่วนกลุ่มที่อาจจะเข้ามาลีดดิ้งได้สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีตัวธุรกิจการเกษตรนะครับมี energy นะครับที่จ่อๆว่าอาจจะเข้ามาได้นะครับก็ภาพของเซกเตอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเราไปดูหุ้นแนะนำนะครับก็ก่อนจะมาดูหุ้นแนะนำในสัปดาห์นี้ก็ไปดูสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับหุ้นแนะนำของเรานะครับหุ้นแนะนำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตัวแรกเนี่ยที่เราเลือกไปเนี่ยเป็น BDMS นะครับ BDMS เนี่ยเราก็ซื้อแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันแหละนะครับแต่ว่ามันรีเทิร์นเนี่ยก็อยู่ 0% เลยก็คือราคาเปิดตอนวันอังคารเนี่ยกับราคาปิดของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือ 0% นะครับส่วนตัวของ CPN เนี่ยขาดทุนนิดหน่อยนะครับราคาเปิดของวันอังคารมันคือ 54.25 แล้วก็ราคาปิดมันคือ 53.25 นะครับก็ติดลบไป 1.84% นะครับส่วน KBank นะครับ KBank เนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะนะครับเราให้รับแถวประมาณ 137.5 เดี๋ยวราคามันไหลลงมาต่อนะครับแล้วก็มาปิดวันศุกร์เนี่ยที่ 134ก็เลยลบไปประมาณ 2.55% โดยรวมเนี่ย3ตัวนะครับติดลบไป 1.46%เซตเนี่ยก็ลงนะครับแต่เซตมันลงน้อยกว่านะครับลงจาก 1,601 มาที่ 1,588 เซตติดลบไปแค่ 0.84% นะครับทำให้เราแพ้ตลาดไปที่ 0.63% นะครับก็กลับมาแพ้แล้วนะครับหลังจาก2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราชนะค่อนข้างเยอะชนะ 2% บ้างชนะ 4% บ้างก็กลับมาแพ้ละก็คือแพ้ประมาณ 0.63 นะก็เรื่องปกตินะครับมีแพ้มีชนะแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันยังไปตามแผนเนี่ยก็คือเวลาชนะเราก็ต้องชนะให้มันเยอะนะครับเวลาเราแพ้ก็พยายามแพ้ให้มันน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวนะครับชนะให้เยอะชนะให้เยอะนะครับแต่แพ้เนี่ยก็แพ้ให้มันน้อยๆนะครับช่วงตลาดลงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีหุ้นอะไรมาให้นักลงทุนบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่ผมเลือกมาแนะนำนะครับเป็นตัวของเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าราคามันลอยมากหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันลอยไปนะครับเอาที่มันแบบยังไม่ค่อยขึ้นแล้วกันนะครับเป็นตัวของ SCCC นะครับ SCC นะครับก็คือปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมไม่ค่อยชอบมานานมากแล้วเพราะว่ามันแนวโน้มเป็นขาลงนะครับมันหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกันยานะครับจาก400ต้นๆเนี่ยลงมาเหลือประมาณ370กว่าๆนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าภาพมันดูเริ่มที่จะเปลี่ยนไปละสำหรับตัวปูนใหญ่นะครับคนที่รอจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อเนี่ยผมว่าแถวนี้น่าจะกลับไปเล่นได้แล้วสำหรับปูนใหญ่นะครับมันมีสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณในการกลับตัวนะครับก็คือราคาเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับเวลาลงมาเยอะปุ๊บเนี่ยมันทำให้ RSI เนี่ยเข้าในเขตโอเวอร์โซลจุดที่เป็นสัญญาณในการกลับตัวก็คือว่า RSI เนี่ยออกมาจากเขตโอเวอร์โซลได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าRSI ฟื้นออกมาจากเขตโอเวอร์โซลแล้วดังนั้นปูนใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นนะครับแนวรับก็374นะครับแนวต้านด้านบนก็382นะครับแล้วก็385ตามลำดับส่วนถ้าผิดทางนะครับ stop loss เมื่อต่ำกว่าบริเวณโซน370นะครับส่วนตัวที่2นะครับผมให้เป็นตัวของศักดิ์สยามลิสติ้งนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นราคาเนี่ยมันอยู่แถวแนวรับพอดีนะครับแนวต้านเดิมของมันคือ 9.7 นะครับแล้วราคาเนี่ยเบรกผ่านแนวต้านเดิมขึ้นไปได้นะครับคอนเซปต์หนึ่งของเทคนิคอลแอนาลิซิสก็คือว่าแนวต้านเดิมที่สามารถเบรกผ่านขึ้นมาได้เนี่ยเวลามันถอยกลับมาเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็น
แนวรับนะครับก็เลยย่อกลับมาแถวประมาณ 9.7 เนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะในการรับเก่งกำไรได้สำหรับตัวศักสยามนะครับส่วนเป้าหมายด้านบนนะครับ 10.5 นะครับแล้วก็11ตามลำดับส่วน stop loss นะครับถ้าลงมาต่ำกว่าบริเวณโซน 9.4 นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับขอเป็นตัวของTCAP ละกันนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มพวกกลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะสัปดาห์ที่เราเลือกตัว KBank มาละก็สัปดาห์นี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของ TCAP บ้างนะครับ TCAP เนี่ยการปรับตัวลงมาเนี่ยมันไม่หลุดเส้น200วันนะครับนอกจากบริเวณ35บาทเนี่ยมันจะเป็นเส้น200วันแล้วนะครับยังเป็นกรอบล่างนะครับของuptrend channel ด้วยนะครับดังนั้นการที่มันลงมาไม่หลุดกรอบล่างเนี่ยผมว่ามันก็ควรจะต้องเกิดรอบ technical rebound ขึ้นไปสำหรับตัวของ TCAP นะครับแนวรับก็ประมาณ 35.75 นะครับแนวต้านด้านบนก็ 37.5 แล้วก็30ใกล้ๆ39ตามลำดับนะครับถ้าผิดทางก็ต่ำกว่า35เนี่ยเป็นจุดในการ stop loss นะครับหุ้น3ตัวในสัปดาห์นี้นะครับก็เลยเป็นตัวของ TCAP นะครับเป็นตัวของ SCC นะครับแล้วก็เป็นตัวของ SAK หรือว่าตัวศักสยาม listing นะครับก็ครบแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ3ตัวครับโอเค3ตัวนะคะได้ค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่มีคำถามไม่โคเยอะฮะพี่แชมป์ตั้งแต่เช้าละมาซื้อไหมอะไรเงี้ยเพราะต้องเพิ่มทุนเนี่ย43บาทตอนนี้ดันมา46ราคาหุ้นถ้าเป็นพวกเรื่องพวกนั้นผมอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้พี่มอนครับถ้าเทคนิคฮะถ้าเป็นเทคนิคมันแนวโน้มมันก็ยังดูเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเราจะเห็นว่าภาพของมันยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับก็ตรงนี้มันก็ถือเป็นกรอบล่างแหละแต่ว่ามันก็ภาพมันก็เป็นตามดาวเทนชานแนลนะครับก็ผมว่าก็รอไปก่อนก็ได้นะครับกดไฮกดโลนะทางเทคนิคครับสวยส่วนโฮมโปรค่ะสำหรับโฮมโปรนะผมว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีการดึงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นการกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วผมว่าก็ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณบวกสำหรับโฮมโปรนะครับแต่การกลับไปยืนเนี่ยผมว่าอาจจะมีแรงขายให้เราเป็นแรงกระเพื่อมบ้างนะครับผมว่ามันอาจจะแกว่งในกรอบประมาณช่วง14ถึงประมาณ 14.6 นะครับก็พยายามรับแถว14แล้วกันนะครับแล้วรอขาย 14.6 สำหรับตัวของโฮมโปรนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็ถามกันนะซื้อแลนด์เฮ้าส์ค่ะขอแลนด์เฮ้าส์รับและถือยาวได้ไหมคะแลนด์ผมว่าแลนด์เฮ้าส์เนี่ยเป็นคือน่าจะซื้อแล้วก็ถือยาวได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมานะครับแล้วก็แตะตัวเส้นอัพเทรนไลน์นะครับแล้วไม่หลุดนะครับผมก็เลยมองว่าแนวโน้มยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ก็นั่งแข็งแกร่งนะครับผมให้คลิกมานิดนึงแล้วกันนะครับตอนที่ตลาดมันแพนิคในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจะแยกหุ้นเป็น2กลุ่มก็คือสมมติเอาหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นก่อนละกันนะครับหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยแล้วเวลาเกิดตลาดแพนิคเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสว่ามันลงมาแล้วหลุดเทรนหรือเปล่านะครับถ้าตัวไหนลงมาหลุดเทรนเนี่ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่น่าถือยาวละแต่ตัวไหนที่มันลงมานะครับแต่ว่าเทรนมันไม่ได้เสียเนี่ยเทรนมันไม่หลุดเนี่ยอย่างตัวแลนด์เฮ้าส์เนี่ยเส้นอัพเทรนไลน์เนี่ยมันไม่หลุดดังนั้นผมเลยมองหุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวพวกแคนดิเดตหรือว่าหุ้นที่มันเป็นทางเลือกให้เราสามารถที่จะถือยาวได้นะครับเพราะว่าการแพนิคพวกนี้ลงมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทดสอบว่าหุ้นมันมีความแข็งแกร่งในเชิงของพื้นฐานมากแค่ไหนนะครับการที่มันลงมาแล้วไม่หลุดพวกเส้นอัพเทรนไลน์เนี่ยแปลว่าพื้นฐานพวกหุ้นพวกนี้เนี่ยน่าจะต้องแข็งแกร่งระดับหนึ่งดังนั้นก็คือเป็นหุ้นที่สามารถซื้อถือได้นะครับสำหรับตัวของแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับค่ะสปาราคานี้น่าเข้าไหมคะสปา SPA ค่ะสปานะครับสปาเนี่ยก็เล่นพวกเทคนิคอลรีบาวได้นะครับคือแนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็คือเราจะเห็นการทำโลใหม่นะครับการทำไฮใหม่ที่ต่ำลงแต่ว่าเวลาลงมาลึกถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ RSI เนี่ยโอเวอร์โซไปแล้วเนี่ยผมว่าก็พอเล่นรีบาวได้นะครับแต่การรีบาวก็มีแนวต้านสักประมาณ7.2 นะครับเป็นการเล่นสั้นๆมากกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การถือยาวนะครับเป็นเล่นเทคนิคอลรีบาวด์สั้นๆนะครับได้ค่ะคุณสุวิทย์สวัสดีค่ะคุณสุริพรสวัสดีค่ะหลายๆท่านสวัสดีกันแต่เช้าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะ
ก็อย่าลืมนะคะปีละครั้งทำบุญด้วยกันนะคะก็บริจาคซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ให้กับโรงพยาบาลเด็กค่ะบริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลเด็กเลยนะคะพี่มอนก็เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลนะคะว่าโรงพยาบาลต้องการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรถ้าเราสามารถเป็นทางให้ก็นักทุนก็สามารถบริจาคได้นะคะก็ยิง QR code นะแอดไลน์ตัวลดหย่อนภาษีได้นะคะส่วนนักทุนที่บริจาคมากกว่า999บาทนะทำไมต้องเป็น999ก็อยากให้ได้9999อ่ะก็สามารถที่จะแอดสลิปการโอนเงินเข้าไปที่แอด BLLMI นะคะเพื่อที่จะเข้างานสัมมนาประจำปีครั้งที่9นี้ด้วยการเป็น Facebook ปิดขออนุญาตเป็น Facebook ปิดนะเพราะมีบางเรื่องนะที่เราจะเจาะหัวใจของทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีข้อมูลบางเรื่องนะนักลงทุนที่อยากให้นักลงทุนเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะเป็นภายในนั่นเองนะใครที่โอน999บาทก็ส่ง @line BLLMI เนาะนักลงทุนนะฮะส่วนท่านที่ต้องการใบลดหย่อนภาษีก็แจ้งไปทางโรงพยาบาลเลยนะแล้วโรงพยาบาลก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่านั่นเองร่วมทำบุญปีละครั้งนะฮะสำหรับรายการพี่ม้อนที่ชวนเชิญเพื่อนๆนักลงทุนทั่วตลาดหุ้นนะฮะทำบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยกันนะขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีบางท่านนะฮะแล้วแต่นะก็ขอให้พอร์ตของนักทุนเองมีกำไรเยอะๆขอให้นักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะมีความรู้และได้กำไรเยอะๆนี่คือตั้งจิตอธิษฐานนะเพราะว่าเมื่อเรามีความรู้และกำไรไปกันได้ก็จะทำให้ชีวิตสังคมเพื่อนพ้องพี่น้องรอบข้างของเราเองก็มีความสุขได้นะฮะใครที่บริจาคมาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะหนึ่งคำอธิษฐานนะก็จะรวมกันพันคำอธิษฐานก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะนักทุนก็ฝากนักทุนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะคะก็เร็วหน่อยนะทุนเพราะว่าเจอกันวันเสาร์นี้แหละนะก็ปกติจะเจอกันที่โรงแรมงานกฐินใหญ่ประจำปีของรายการแต่ปีนี้ก็ป้องกันโควิดนั่นเองนะเราก็เจอกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะก็ฝากนักทุนทุกท่านนะบริจาคแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะนักลงทุนพันคนมีคำอธิษฐานเหมือนกันพี่ม่อนเชื่อว่าคำอธิษฐานพลังพันคำอธิษฐานยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะนักทุนอ่ะรวบรวมหัวใจด้วยกันนะฮะงานเริ่มต้นหัวใจครั้งที่9นี้นะฮะขอให้ทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอให้นักวิเคราะห์ที่เข้ารายการพี่มอนเก่งๆทุกคนแล้วก็เอาหุ้นดีๆมาฝากนักทุนทุกคนด้วยนะคะในวันนั้นอธิษฐานเหมือนกันนะคะขอบคุณมากคุณแจมก็เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วเตรียมหัวใจนะเดี๋ยวพี่มอนจะเจาะหัวใจเฉาะให้เลือดสาดเลยนะฮะ Facebook ปิดนี้เราฟาดฟันกันได้แล้วที่สำคัญมีการดวนสูตรสแกนหุ้นของโปรแกรม33โปรแกรมว่าจะสูตรไหนแม่นไม่แม่นนักทุนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ด้วยกันนะฮะก็บริจาคได้เลยนะรายละเอียดดังกล่าวที่พี่ม่อนแจ้งไว้นะฮะก็บริจาคเสร็จแล้วเก็บสลิปแล้วโอนสลิปเข้ามาหาพี่ม่อนนะที่ @BLL ว่าบริจาคแล้วนะแล้วพี่ม่อนก็จะรวบรวมสลิปต่างๆรวบรวมเงินว่าอ๋อเข้าบริจาคเท่านี้ได้ครบแล้วซื้อเครื่องมือได้แล้วนะที่เหลือที่ขาดก็วางไปทั้งทุนก็ขอบคุณหลายๆท่านนะฮะมากันได้พูดคุยกับพี่ม่อนได้นะฮะทั้งทุนนะถามหุ้นด้วยบริจาคด้วยนะส่งท้ายปีนะขึ้นปีเสือขึ้นหลังเสือกันแน่ๆปีหน้านะหาเกาะอาวุธความดีเกาะเป็นเกาะภัยให้กับทั้งทุนนะหัวใจดีๆความดีเท่านั้นเนี่ยที่ชนะภัยได้ทุกอย่างอ่ะซิงเกอร์พี่แชมป์ซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์สัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีการย่อมาบ้างละแต่ผมมองว่ายังน่าจะเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่ออยู่นะครับเวลามันย่อลงมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูนะครับว่าแนวต้านเดิมเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับแนวต้านเดิมเนี่ยมันคือประมาณ45นะครับประมาณ45แล้วมันย่อมามันหลุดหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าย่อลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดนะครับดังนั้นเราก็ยังมองว่ายังเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นอยู่ถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยผมว่าแถวนี้ก็ยังเป็นจุดที่เรารับได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อนะครับ 46.5 นะครับจุดที่มันผิดทางเนี่ยก็คือ stop loss เมื่อต่ำกว่า45 stop loss มันคือ
1.50 บาทแต่ว่าถ้าเกิดมันยังเป็นขาขึ้นตามที่เราประเมินเนี่ยเวลามันกลับขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นไปแถวประมาณ 48.5-50 ได้นะครับผมก็เลยมองว่าเป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้สำหรับซิงเกิลนะครับเพราะเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อครับคุณยูโฟเลิฟยูติดรุกที่บริเวณ1.18 บาทต้องคัดไหมคะรุกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ1.18 บาทโอ้ซื้อสูงเหมือนกันนะโอ้ได้ซื้อหายซื้อแท่งใหญ่แท่งยักษ์ครับก็ผมว่ามันก็ราคาซื้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าแนวโน้มที่มันลงมามันเสียหรือเปล่าผมว่าก็มันอาจจะไม่ได้เสียนะครับก็คือมันก็โอเคมันก็ลงมาตามเซนติเมนต์ของตัวบิตคอยน์ในช่วงที่เราปิดเนี่ยลงมารุนแรงนะครับแต่ถามว่าบุ๊กกราฟมันแนวโน้มมันเปลี่ยนขาลงหรือเปล่าผมว่าแนวโน้มมันไม่ได้เปลี่ยนขาลงนะครับดังนั้นยังมองว่ายังถือได้นะครับยังเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นไปต่อมากกว่านะครับแต่ว่าก็เนื่องจากเราซื้อมาราคาไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องรับความผันผวนนิดนึงว่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนแต่เราก็ยังมองว่ายังเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นอยู่สำหรับตัวบรูคครับค่ะ EA นะครับ EA เนี่ยเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมากในกลุ่มของพลังงานนะครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวเลยที่สามารถเบรกทำนิวไฮขึ้นมาได้ในช่วงที่ Energy เนี่ยพักตัวมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่หุ้นที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราสามารถซื้อได้ทุกกรณีนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าว่าการขึ้นเริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับซึ่ง EA ผมว่าการขึ้นเนี่ยเริ่มอ่อนแรงละเราเริ่มเห็นการเกิดbearish divergence ที่ด้านบนแล้วนะครับดังนั้นผมมองว่าราคาตรง81กว่าๆเนี่ยไม่ใช่โซนในการซื้อแล้วนะครับส่วนจะซื้อได้เนี่ยอย่างน้อยต้องควรให้มันย่อลงมาสัก78ก่อนแล้วก็ค่อยซื้อสำหรับตัวของ EA นะครับแข็งนะอ่ะติดคุณเย็นจิตขอบคุณทุกความรู้นะคะขอบคุณครับคุณเย็นจิตคุณยีติดเค้ก44บาททำบุญให้เค้กด้วยนะเผื่อจะได้หลุดจากเค้กโอ้44นี่สูงมากนะครับหุ้นตัวไหนก็ทำบุญให้หุ้นตัวนั้นก็แล้วกันสูงมากแต่ว่าผมแนะนำว่ายังถือได้นะครับสำหรับตัวเคอรี่เนี่ยเพราะว่าการลงมาของมันเนี่ยผมว่าตอนนี้เริ่มโอเคเราเริ่มเห็นละว่ามันมีบูลสเตเวอร์เจนเกิดขึ้นละสำหรับตัวของเคอรี่นะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้มันเกิดบูลสเตเวอร์เจนขึ้นเนี่ยก็ถือว่ามีการรีบาวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมประเมินคร่าวๆให้แล้วกันนะครับว่าตอนรอบที่แล้วเนี่ยที่มันมี bullish divergence เนี่ยมันขึ้นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาจากโลแล้วกันนะครับโลไปไฮเนี่ยก็ประมาณสัก 19% นะครับก็ตีกลมๆว่า20นะครับสมมุติเท่ารอบนี้เนี่ยโลก็คือแถวประมาณ 30.75 ประมาณแถวนี้นะครับถ้าขึ้นไปได้ประมาณใกล้ๆ20เนี่ยมันก็จะมีแนวต้านประมาณ37นะครับแต่มันก็ไม่ถึงตัวที่ติดอยู่ดีนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้คงเป็นการถือมากกว่าแต่ว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆเดิมเนี่ยแต่ว่า37เนี่ยก็เริ่มจะต้องระวังแรงขายทำกำไรละสำหรับตัวของเคอรี่นะครับใครได้ยินได้ฟังก็ช่วยอธิษฐานคนที่จิตเคอรี่ให้ผ่านนะผ่านใจเกิดพี่เสือค่ะพี่ม่อนชื่อจรัสรักโอ้ยขอบคุณนะฮะสาธุพี่ม่อนอ่านผิดขอโทษใช่ค่ะ IVL ส่งกราฟเป็นอย่างไรน่ารับหรือยังIVL น่าจะมีคำถามIVL ผมยังมองเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่ารีบาวขึ้นมาแต่ละรอบเนี่ยเส้นดาวเทรนไลน์ไม่เคยผ่านเลยดังนั้นมันก็เลยเป็นการรีบาวเพื่อจะลงมาก่อนมากกว่านะครับดังนั้น IVL ผมว่ายังไม่น่าสนใจในการเข้าไปเล่นครับสิริทุนบาท35รับเพิ่มได้ไหมคะผมว่ายังไม่ใช่จังหวะในการรับเพิ่มด้วยนะครับแต่ผมขอตีไว้ให้ข้างหน้าแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดมันลงมาตรงไหนถึงจะเป็นจังหวะในการรับเพิ่มได้เนี่ยผมว่า37-38นะครับให้มันลงมาแถวนี้ก่อนถึงจะเป็นจังหวะในการรับเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมไปตีไว้คร่าวๆนะครับแต่พยายามดู RSI อีกนิดนึงแล้วกันว่า RSI มันลงมาโอเวอร์โซตอนไหนก็ตรงนั้นถึงจะเป็นจังหวะในการรับเพิ่มนะครับ Financial Sirat แนวต้าน FSS ค่ะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ขึ้นมาแบบเร็วมากนะครับก็ไม่รู้ใครไปฟาดเขาหุ้นที่มันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มันแบบยืนไม่หลุดเส้น200วันนะครับแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่ผมมองว่าตรงนี้ถ้าเราจะเก็งกำไรตามเนี่ยก็ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มชนแนวต้านเนี่ย6บาทไปละผมว่าระยะสั้นอาจจะเห็นการย่อลงมาก่อนมากกว่าตัวอินดิเคเตอร์ก็โอเวอร์บอทค่อนข้างมากนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยผมตีให้ดูคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับว่า
เวลา RSI 80เนี่ยรอบก่อนๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ RSI 80เนี่ยก็แถวประมาณช่วงแถวนี้นะครับช่วงแถวนี้นะครับช่วงแถวตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเราควรจะเห็นการย่อมากกว่าตรงนี้คงไม่ใช่จังหวะในการไล่ซื้อละสำหรับตัว FSS นะครับเขารอขายค่ะถ้ารอขายก็แถวประมาณช่วงใกล้ๆ6บาทเนี่ยผมว่าขายเลยครับจ้ะAJA โอ้หุ้นเล็กหุ้นน้อยหุ้นจอยหุ้นจิตมากมากAJA นะครับเป็นหุ้นที่สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่เบรกเอาท์ออกมานะครับมันฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้นะครับก็หุ้นพวกนี้ผมว่ามันคงเป็นขาขึ้นละแต่ราคามันเลยจุดซื้อไปแล้วนะครับคงต้องรอให้มันมีรอบย่อละรอบย่อของมันก็ประมาณ 0.69 นะครับ 0.68 ถึงจะเป็นจังหวะในการย่อรับแล้วก็เป้าหมายด้านบนก็ 0.84 นะครับได้ค่ะนักทุนฝากคำถามเดี๋ยวตามต่อพี่สิพรพี่ม่อนบริจาคแล้ว 5,000 บาทนะคะ KTB อุ๊ยขอบคุณมากขอให้ 5,000 บาทเป็น5ล้านบาทของพี่ขอให้รวยพี่ก็สนุกสนานนะพี่นะขอบคุณมากเลยนะที่หัวใจแหละพี่นะใจเราแบบไหนก็แบบนั้นนะเท่าไหร่ก็เท่ากันนะคะนักทุนบริจาคเท่าไหร่ก็เท่ากันแต่ว่าท่านที่บริจาค999บาทมีแต่นิดหนึ่งนะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการพี่มอนได้ทำไมต้องเข้า999บาทเดี๋ยวรอเคลียร์ในวันที่11ธันวาคมนะฮะก็ใครที่บริจาคแล้วก็แอดไปสลิปของทุกท่านนะฮะมาที่แอด BLLMI นะบริจาคเสร็จแล้วแอดมาที่ BLLMI นะเพื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะทั้งตุนก็จะได้อยู่ด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วในเรื่องราวของการทำบุญต่างๆปีละครั้งนะฮะแต่หลายท่านก็ไปทุกปีทุกเดือนทุกอะไรก็แล้วแต่ว่ารอบของพี่บอลก็คือขอครั้งใหญ่ครั้งนี้นะฮะจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กผ่าตัดกระดูกทำให้พอร์ตหุ้นเราแข็งแรงทำให้การลงทุนเราแข็งแรงทำให้หุ้นขึ้นอย่างแข็งแรงโอ้ช่วยกันได้ยังไงนะทุกท่านนะได้อะทุกท่านที่บริจาคแล้วนะฮะก็ส่งสลิปการโอนเงินเข้า BLLMI นะฮะนักทุนแล้วทีมงานก็จะเก็บสลิปไว้รวบรวมได้เท่าไหร่ก็จะแจ้งทางโรงได้ครบแล้วนะที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้นะคะอะไรประมาณนั้นน่ะได้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะนักทุนนะฮะมีกำลังทรัพย์แต่ถ้ามีทรัพย์เยอะมีตังพอประมาณ999บาทนะก็โอนมา999บาทเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันนั่นเองนะก็หุ้น65จะแรงไปไหนคอนเซ็ปต์คุณแชมป์ประเด็นหุ้น65จะแรงไปไหนโอเคได้เดี๋ยวพบกันวันที่11ต้นเสาร์นี้แหละเสาร์ครับเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็เตรียมใจให้หน่อยนะพี่ม่อนจะมีคำถามฟาดฟันกับพวกพี่แชมป์เนี่ยเพราะเป็น Facebook ปิดอ่ะเต็มจัดเต็มให้พี่แชมป์ก็ตอบเต็มพี่ม่อนถามอะไรอะไรอย่างงี้ก็ได้พี่รับได้นะพี่รับได้แล้วลงทุนทุกท่านนะร่วมกิจกรรมกันปีละครั้งนะฮะแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วก็อธิษฐานใจอธิษฐานเม็ดเงินที่ลงทุนนะฮะทำบุญทำไมต้องขอด้วยพี่ม่อนก็ต้องขอถ้าขอมันก็ไม่ได้ดิใครจะไปรู้ใจล่ะขอมาขอให้พอร์ตแข็งแรงขอให้มีความรู้ดูรายการพี่ม่อนนะแต่พี่ม่อนเนี่ยอธิษฐานทุกครั้งเลยนะเวลาตื่นเช้าๆมาขอให้พี่ม่อนมีสติปัญญาในการคุยกับพวกพี่แชมป์พวกอะไรเหอะเพราะว่าสติพี่เป็นชั้นปัญญาน้อยขอให้มีปัญญาในการที่จะโต้ตอบกับนักกลยุทธ์วิเคราะห์ทุกท่านนั่นเองนะฮะจะได้มีความรู้เอาไปฝากนักทุนได้เยอะๆทุกเช้าๆที่พี่ม่อนตื่นขึ้นมาเพราะพี่ม่อนกลัวง้อได้กับพี่แชมป์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่ชั้นนะฮะสำหรับนักทุนที่ร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นก็ขอให้ผลบุญผลแห่งหัวใจเริ่มต้นที่หัวใจที่จะขึ้นหลังเสือขอให้ขึ้นด้วยความปลอดภัยนะฮะโหดไหมขึ้นหลังเสือปีหน้าโหดนะฮะโหดทั้งฟาดโดนฟาดแล้วก็กระโดดกระเดี่ยวขึ้นไปนะปีเสือพลังเขาเรียกว่าจินตนาการนั่นเองการลงทุนก็จินตนาการพี่มากจินตนาการปีเสือหงแรงน่าดูเลยนะหกห้าจะแรงไปไหนขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะทำบุญกันนะเปิดทางให้การลงทุนได้สนุกสนานนะร่วมจิตร่วมใจกันนะร่วมใจกันเต๊ะขอบคุณค่ะใครที่บริจาคแล้วอย่าลืมนะฮะ
จสลิปการโอนเงินปั้งเข้าไปที่ @blmi นะจ๊ะแล้วก็เฟซบุ๊กท่านไหนเขาก็จะคุยกันแล้วก็จะเชิญตอนนี้เขาก็ตั้งเฟซบุ๊กกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องๆทำงานทั้งวันทั้งคืนหน่อยนะสู้ๆเดี๋ยวพี่มอลาในช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะคะนังทุนค่ะสวัสดีค่ะรับเหมาทั้งทีต้องมีกำไร SME D Bank สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมาเติมทุนฉับไวงานจบทันใจรับกำไรแน่นอนวงเงินสูงสุดถึง15ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษให้เงินทุนหมุนเวียนก่อนเริ่มงานและระหว่างงานที่เดียวครบจบทั้งโครงการติดต่อ SME D Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1357เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดชีวิตตามแนวคิด